ชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมได้สงวนความเห็นเพื่อที่จะปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรลง 0.1% จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 2,525,000 ล้านบาทเหตุผมที่ผมได้ตั้งปรับลดไว้เพียงแค่ 0.1% ก็เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์อภิปรายงบประมาณของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่เพราะถ้าใครเสนอปรับลดงบประมาณลงน้อยๆก็จะได้พูดก่อนเป็นลำดับแรกก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานและขอบคุณข้อบังคับท่านประธานครับในขณะที่ผมกำลังอภิปรายนี้ผมได้ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการอภิปรายพร้อมกับอุปกรณ์การอภิปรายก็คือเป็นวัสดุที่เป็นพิษเป็นภัยกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ดูว่าหน่วยงานของราชการไปตรวจสอบแล้วการใช้จานตะหลิวอุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องครัวที่จำเป็นสำหรับพี่น้องประชาชนนั้นเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งและหน่วยงานของรัฐได้ปล่อยปละละเลยให้มีการจำหน่ายอยู่ในตลาดนัดหรือท้องตลาดในทุกภูมิภาคของประเทศไทยท่านประธานครับผมขอกราบขอบพระคุณท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ทุกท่านที่ได้กรุณาได้เลือกและส่งกับผมเข้าไปเป็นกรรมธิการงบประมาณและได้รับเลือกเป็นโฆษกคณะกรรมการงบประมาณ2ปีคือในปี2556และ2557ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับกองทัพเดินด้วยท้องฉันใดน้องสาวก็ต้องเดินตามรอยเท้าพี่ชายฉันนั้นในงบประมาณ 2,525,000 ล้านท่านประธานครับผมได้นั่งพิจารณาตลอด2เดือนที่ผ่านมาและไม่เคยขาดท่านหัวหน้าพรรคท่านอาจารย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านบอกว่าไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณห้ามขาดและห้ามไปต่างประเทศเด็ดขาดผมได้ปฏิบัติตามนั้นและได้เห็นว่างบประมาณ 2,525,000 ล้านที่กำลังจะผ่านสภาไปใช้ในปีงบประมาณ2557ตกถึงมือพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ทั่วทั้งประเทศมากน้อยขนาดไหนท่านประธานครับไม่เลยครับไม่มีเลยครับแม้กระทั่งปัญหาของแพงซึ่งจริงๆแล้วเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนกำลังประสบอยู่ในขณะนี้หันขวาก็แพงหันซ้ายก็แพงเหลียวหน้าแลหลังข้างบนข้างล่างแพงหมดท่านประธานครับไม่มีอะไรไม่แพงแม้กระทั่งของในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ก็แสนจะแพงท่านประธานครับก๋วยเตี๋ยวข้าวราดแกงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับ15บาท20บาท35 40 50แพงมากครับพี่น้องประชาชนจะอยู่กันอย่างไรผมก็ไปดูในหน่วยงานของรัฐบาลว่ามีหน่วยงานไหนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแพงให้กับพี่น้องประชาชนไม่มีอย่างเป็นรูปธรรมมีหนำซ้ำท่านประธานครับไข่ดาวไข่ไก่ก็แพงแม้กระทั่งไข่ปิ้งที่พี่น้องชาวอีสานชอบรับประทานก็ยังมีราคาแพงขึ้นส่วนที่มีราคาถูกลงท่านประธานครับเป็นผลงานของรัฐบาลชุดนี้ก็คือสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มหรือแม้แต่มะพร้าวหอมกระเทียมพืชผลการเกษตรทุกชนิดมีราคาถูกลงแต่สินค้าทุกอย่างมีราคาแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นมากท่านประธานครับไหนล่ะครับรัฐบาลชุดนี้ที่จะบอกว่าคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนได้คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนดังคำกล่าวอ้างแล้วหรือยังแล้วพี่น้องที่เคารพรักทั้งประเทศที่นั่งอยู่ทางบ้านท่านเอามือล้วงกระเป๋าไว้ในกระเป๋าท่านดิครับมีเงินเพิ่มขึ้นมากบ้างหรือไม่มีเงินเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ไม่มีเพราะอะไรครับท่านประธานก็เพราะว่ารัฐบาล
ม่ได้จัดงบประมาณในการที่จะแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงและลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงแม้แต่พี่น้องที่กำลังขับรถแท็กซี่อยู่ในขณะนี้ราคาแก๊สเป็นไงครับที่เติมรถแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็น LPG NPG แพงหมดน้ำมันก็แพงแม้กระทั่งถ่านหุงข้าวสีดำๆก็ยังแพงเลยครับท่านประธานผมจึงเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนได้อย่างที่มีความท่านวัชระขออภัยครับขออนุญาตหารือสมาชิกนิดนึงในมาตรา3เนี่ยเป็นงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2557ซึ่งเป็นงบรวมทั้งหมด 2.525 ล้านล้านบาทเนี่ยนะฮะถ้ามีการสงวนความเห็นถ้ามีการแปรยติและสงวนความเห็นในมาตรานี้มันก็เหมือนกับการไปอภิปรายในวาระที่1นะครับซึ่งการที่สมาชิกสงวนความเห็นในมาตรานี้เนี่ยก็ที่จริงแล้วเนี่ยควรที่จะไปสงวนความเห็นในมาตราซึ่งเป็นประปีกย่อยรายละเอียดในแต่ละประเด็นแต่ถ้ามาสงวนในภาพรวมอย่างนี้มันก็เหมือนกับมีการอภิปรายวาระหนึ่งอีกรอบหนึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมกรรมาธิการได้ผ่านเรื่องนี้มาได้ยังไงทีนี้ในเมื่อผ่านเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยให้มีการสงวนความเห็นในมาตรา3เนี่ยก็เท่ากับยอมให้มีการอภิปรายในวาระหนึ่งอีกรอบหนึ่งผมในฐานะประธานที่ประชุมครับก็ต้องหารือสมาชิกจะเอายังไงจะต้องทำยังไงท่านประธานครับฮะเชิญคุณหมอสุกิจฮะเรียนท่านประธานที่เคารพผมสุกิจอโตปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ผมประท้วงท่านประธานนะฮะท่านไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อบังคับนะมันไม่ได้ผิดข้อบังคับอะไรที่เราจะเสนอปรับลดมาตราไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายประกอบส่วนการอภิปรายท่านประธานท่านก็มีสิทธิ์ในการควบคุมอยู่แล้วนะครับท่านวัชระก็พยายามที่จะปูพื้นอภิปรายให้มาให้เห็นภาพรวมในการที่ท่านจะมาปรับลดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตราบใดที่มันยังไม่ผิดข้อบังคับผมว่าสมาชิกก็มีสิทธิ์ที่จะปรับลดได้แล้วก็สงวนสิทธิ์ในการอภิปรายได้ครับเชิญท่านก่อแก้วครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมก่อแก้วเป็นทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยท่านท่านครับผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงเมื่อสักครู่ตามข้อ8นะครับผมมีความเห็นว่าท่านประธานทำหน้าที่ได้ถูกต้องแล้วนะครับในการที่จะควบคุมการประชุมไม่ให้มันยืดเยื้อซ้ำซากนะครับวันนี้เราประชุมงบประมาณวาระที่2ไม่ใช่วาระที่1นะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกท่านต้องอธิบายเหตุผลสั้นๆในการขอปรับลดงบประมาณในแต่ละมาตรานะครับไม่ใช่ไปอภิปรายเหมือนวาระที่1นะครับแม้เราเสียเวลาพิจารณาซ้ำๆแล้วซ้ำอีกนะครับขอกราบเรียนมาด้วยความเคารพครับเชิญหมอสุกิจฮะท่านประธานที่เคารพครับผมสุกิจอโตปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์เมื่อกี้ถ้าผมฟังไม่ผิดท่านผู้ประท้วงผมตามข้อ8ใช่ไหมครับผมไม่ได้เป็นประธานนะมาประท้วงผมข้อ8ได้ยังไงครับขอให้ท่านถอนการประท้วงด้วยครับครับไม่เป็นไรฮะเชิญท่านจิรยุฮะท่านประธานครับผมจิรยุครับขอประท้วงท่านประธานข้อ8อย่างนี้ท่านประธานครับท่านวัชระเพชรทองเนี่ยเกริ่นเนี่ยพอได้ก็เป็นลีลาของเขาครับก็ปล่อยเขาไปแต่ท่านประธานดูเวลาครับคือถ้าเกริ่นยาวเนี่ยถ้าคนเปลี่ยนช่องเองสัก10นาทีถ้าพี่เขายังไม่เข้าเรื่องเนี่ยท่านประธานค่อยประท้วงหรือค่อยตักเตือนก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าเกริ่นแต่ว่าวาระ2เนี่ยก็อยากฟังว่าตัดลด 0.1 เนี่ยเพียงแค่ให้มาอยู่อันดับที่1เท่านั้นหรือว่ามีเหตุผลอะไ
แล้วก็ที่บอกแพง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 อยู่เนี่ยฮะก็เรารอฟังอยู่ว่ามันมีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนบ้างให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยตามข้อบังคับข้อ8ให้ควบคุมครับปล่อยให้พี่ก็อภิปรายครับแต่ถ้าเกริ่นยาวเนี่ยก็บอกพี่น้องประชาชนว่าเปลี่ยนช่องไปดูอย่างอื่นครับเชิญท่านจุลินฮะท่านประธานที่เคารพกระผมจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตให้ความเห็นเพื่อที่จะทำความเข้าใจร่วมกันแล้วก็การทำหน้าที่ของสมาชิกทั้งสองฝ่ายถัดจากนี้ไปจะได้ราบรื่นครับ อยากกลับเรียนกับท่านประธานครับว่าความจริงการแปรยติเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกทุกคนที่จะขอแปรยติได้แล้วก็ขอแปรยติได้ทุกมาตราครับรวมทั้งมาตรา3ที่กำลังพิจารณาอยู่ซึ่งเป็นวงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมแล้วก็กรรมธิการเนี่ยเขาจะตัดสิทธิ์ไม่ให้ผู้แปรยติแปรยติก็ไม่ได้กรรมธิการเขาจะตัดสิทธิ์ในการที่จะให้ผู้แปรยติไม่สงวนคำแปรยติก็ไม่ได้ย่อมเป็นสิทธิ์ของสมาชิกทุกคนรวมทั้งท่านส.ส.วัชระเพชรทองด้วยที่ขอแปรยติแล้วก็สงวนความเห็นไว้ในมาตรานี้ขณะเดียวกันข้อบังคับข้อ129ก็ระบุไว้ชัดเจนครับว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วก็คือกฎหมายงบประมาณฉบับนี้ครับกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วให้สภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่างคำปรารภแล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราขณะนี้มาถึงมาตรา3สมาชิกทุกคนก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ท่านประธานให้คำแนะนำเมื่อสักครู่ว่าควรที่จะไปลงรายละเอียดในแต่ละมาตราในแต่ละกระทรวงเช่นถ้าเรื่องใดเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยก็ควรไปพูดกระทรวงมหาดไทยเรื่องใดเกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์ก็ไปพูดกระทรวงพาณิชย์แต่มันมีบางโครงการบางนโยบายของรัฐบาลที่มีการใช้จ่ายงบประมาณคาบเกี่ยวกับหลายกระทรวงหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นสมาชิกจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องนำมาปรับลดและอภิปรายในมาตรา3ในภาพรวมอันนี้จึงเป็นที่มาว่าเหตุผลทำไมจึงต้องมาพูดในมาตรานี้อันนี้ก็คือสิ่งที่อยากกราบเรียนกับท่านประธานเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและผมคิดว่าสมาชิกหลายท่านที่จะอภิปรายในภาพรวมก็สามารถทำได้ตราบใดที่ไม่ขัดกับข้อบังคับครับขอบคุณครับท่านประธานครับเชิญท่านประเสริฐฮะท่านประธานที่เคารพครับผมประเสริฐจันทรังทองสสจากจังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับในกรณีที่เป็นข้อกำลังปรึกษาหารือกันในวันนี้เนี่ยในเรื่องของการแปรยติผมเข้าใจดีว่าการแปรยตินี่เป็นสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนแต่การแปรยตินั้นควรจะแสดงถึงเหตุผลในการปรับลดงบประมาณว่ามีเหตุผลความจำเป็นมากน้อยเพียงไรไม่ใช่การอารัมภบทเหมือนในวาระที่1ตะกี้ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติจากพรรคฝ่ายค้านเนี่ยได้พูดในภาพรวมแล้วพูดภาพพาดไปถึงทุกกระทรวงซึ่งสามารถอภิปรายในรายละเอียดในแต่ละกระทรวงในมาตราต่อๆไปอยู่แล้วนั่นเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือว่าสมาชิกที่ได้อภิปรายไปสักครู่ขออนุญาตเอ่ยนามคุณวัชระเนี่ยท่านพูดในฐานะที่เป็นกรรมาธิการหรือเป็นสมาชิกถ้าท่านพูดในฐานะที่เป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยสงวนความเห็นขอความกรุณาท่านไปอยู่บนบัลลังก์ข้างบนเพราะข้างล่างนี้เป็นสิ่งที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นแปรยติเอาไว้สองประเด็นครับท่านประธานขอบคุณครับเอาอย่างนี้นะครับ ในเมื่อ กรรมาธิการยอมให้มีการสงวนความเห็นไว้ในมาตรา3ซึ่งแน่นอนครับมันก็เท่ากับการสงวนความเห็นเพื่ออภิปรายในวาระ1อีกครั้งหนึ่งแล้วการที่จะไปควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าในลักษณะนี้มันก็เป็นเรื่องลำบากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าโยนภาระตรงนี้มาที่ผมทุกสมาชิกทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันโดยเฉพาะกรรมาธิการครับที่ยอมให้มีการสงวนความเห็นในมาตรา3เนี่ยขณะที่ยอมให้สงวนความเห็นในมาตรา3เนี่ยกลับมาชี้มาที่ตัวประธานเนี่ยถ้าอย่างนี้ผมว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้น
กรรมาธิการช่วยชี้แจงหน่อยได้ไหมว่าเหตุผลที่ให้สงวนความเห็นในมาตรา3เนี่ยคืออะไรยังไงผมจะได้ดำเนินการตามนั้นได้อย่างถูกต้องนะครับหรือถ้าจะขอความร่วมมือจากสมาชิกครับเพื่อให้เกียรติโดยความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมยังเห็นว่าการจะสงวนความเห็นในมาตรา3เนี่ยน่าจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับถ้าสมาชิกไม่ขัดข้องก็จะขอความร่วมมือจากสมาชิกอาจจะเป็นการบริหารเวลาได้ไหมให้สมาชิกพูดได้ในเวลาที่กำหนดไม่ใช่ขึ้นมาสงวนความเห็นในมาตรา3แล้วอภิปรายคนละ1ชั่วโมงอย่างนี้แล้วมันจะจบกันกี่เดือนล่ะครับซึ่งมันไม่น่าจะถูกต้องเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่มีหน้าที่ดำเนินการการประชุมให้มีประสิทธิภาพเนี่ยตามข้อ8อย่างที่ว่าเนี่ยผมจำเป็นต้องหารือเพื่อความชัดเจนครับไม่งั้นก็ดำเนินการประชุมได้ด้วยความลำบากเชิญท่านวิยาครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมวิทยาภูรณสิริในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยอีกซีกหนึ่งแล้วก็ในฐานะกรรมธิการพี่นางงบประมาณผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานนะครับต่อคำหาลือของท่านประธานจริงๆแล้วในมาตรานี้เนี่ยผมก็กราบเรียนท่านประธานว่าไม่มีการแก้ไขนะฮะเพราะนั้นหลักการสงวนคำแปรยติก็เป็นสิทธิที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองก็สามารถที่จะกระทำได้แต่ที่ผมจะต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับก็ดูเสมือนว่าเป็นหน้าที่ของท่านประธานอันนี้ผมเห็นใจแต่ประเด็นของการสงวนคำแปรยตินะท่านประธานครับผมเรียนตามตรงว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ย 2,525,000 ล้านบาทไม่ใช่งบประมาณจ่ายตลาดอย่างเดียวดูประเด็นผู้สงวนคำแปรยติมีการอภิปรายเนี่ยผมเคารพนะครับในสิทธิของการแปรยติแต่กราบเรียนนะการอภิปรายไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้ท่านประธานเพราะว่า 2,525,000 ล้านเนี่ยเป็นหน่วยงานราชการครับมันไม่ใช่งบประมาณจ่ายตลาดครับท่าน2ล้านเราก็รู้อยู่แล้วเอาไปใช้ค่ารายจ่ายประจำนะครับอีก 400,000 กว่าก็เพื่อที่จะเอาไปนาพัฒนาในส่วนของกระทรวงทบวงกรมผมว่าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับแม้แต่ท่านตัวผมเองเนี่ยถ้าไปยติก็ควรจะให้เหตุผลที่ตรงกับประเด็นที่ตัวเองนะจะแสดงความเห็นมันจะง่ายกับการพิจารณาของท่านประธานครับผมกราบเรียนแค่นี้ท่านประธานเชิญนะท่านจุรินทร์เชิญท่านประธานที่เคารพกับผมจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์เมื่อสักครู่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ท่านประธานวินิจฉัยเบื้องต้นว่าหากกรรมธิการอนุญาตให้สมาชิกสงวนความเห็นหรือสงวนคำแปรยติในมาตรา3น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ชอบถ้าสมมติว่าไม่ชอบเนี่ยมันพิจารณาต่อไปไม่ได้นะครับท่านประธานต้องสั่งการให้กรรมธิการเนี่ยนำกลับไปดำเนินการให้ชอบจะโดยอะไรก็สุดแล้วแต่ประการที่2เมื่อท่านประธานถามว่าทำไมกรรมธิการจึงอนุญาตให้สมาชิกแปรยติสงวนคำแปรยติให้กรรมธิการสงวนความเห็นประธานกรรมธิการควรที่จะได้ลุกขึ้นมาตอบคำถามของท่านประธานว่าด้วยเหตุผลอะไรเพื่อสมาชิกจะได้รับทราบครับแล้วก็ยืนยันกับท่านประธานว่าที่เขาดำเนินการไปนั้นชอบหรือไม่ชอบขอบคุณครับเชิญคุณหมอท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนาศิแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านต้องขออนุญาตท่านประธานยืนขึ้นและยกมือขึ้นเหนือศีรษะเสมือนประท้วงนะครับผมใช้ขออนุญาตใช้สิทธิ์ที่ท่านประธานได้กล่าวถึงกรรมธิการฐานะที่ผมเป็นกรรมธิการประการแรกสุดแล้วก็จะอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมในการที่ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงท่านประธานที่เคารพครับประเด็นการแปรยติในมาตรา3เนี่ยผมเองต้องกราบเรียนท่านประธานผู้แปรยตินะครับปรับลดในรายมาตราแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็มีผลมาถึงมาตรา3ถ้าท่านปรับลดทุกมาตราผมยกตัวอย่างกรรมธิการทุกท่านนะครับ
สงวนคำแปรยติไว้ปรับลด5ร้อยละ5ทุกมาตรานั่นหมายว่าถ้าเป็นผลท่านมาสู้ในสภานี้สำเร็จเนี่ยท่านจะต้องปรับลดไปร้อยละ5ทุกมาตรามันก็มีผลต่อมาตรา3เพราะนั้นท่านต้องเสนอคำแปรยติในมาตรา3ไม่ด้วยถ้าท่านไม่เสนอมาตรา3ไปปรับลดรายมาตราเกิดสภาใหญ่แห่งนี้เห็นชอบกับผู้แปรยตินะครับให้ปรับลดได้มาตรา3ไม่ปรับลดรายงานการพิจารณาก็ไม่สอดรับกันนั่นคือเหตุผลข้อแรกครับที่กรรมาธิการต้องอนุญาตให้ปรับลดในมาตรา3เรื่องที่2ครับการปรับลดมาตรา3ผมเองเห็นคล้อยกับท่านประธานในประเด็นที่ว่าถ้าจะปรับลดนะครับต้องให้สอดคล้องกับการปรับลดรายมาตรามีสมาชิกหลายท่านครับท่านประธานครับที่สามารถคำนวณเป็นตัวเลขเม็ดเงินเลยแล้วมาเขียนไว้ในมาตรา3ไว้ว่าปรับลดไปเป็นเม็ดเงินกี่บาทกี่ล้านบาทฉะนั้นชอบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเองต้องกราบเรียนประธานน่ะคำอธิการจำเป็นครับที่จะต้องพิจารณาอย่างนั้นแต่ว่าต้องกราบขออภัยท่านประธานครับในประเด็นที่กรรมาธิการเองอาจจะไม่รอบคอบเพราะว่าการปรับลดร้อยละ 0.1 ผมยกตัวอย่างนะครับสมาชิกบางท่านปรับลดละ 0.1 ปรับลดร้อยละ1แต่ว่าไปดูในรายมาตราท่านปรับร้อยละ10ปรับร้อยละ5ทุกมาตรามันก็ไม่สอดคล้องกันไม่สอดรับกันเม็ดเงินรวมกับเม็ดเงินที่ปรับลดเนี่ยตรงนี้เองครับไม่เคยพูดกันในสภาแห่งนี้ถ้าท่านประธานดำริอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะถือว่าสภาแห่งนี้ควรจะพูดกันและถือเป็นมาตรฐานถ้าท่านจะปรับร้อยละ5ทุกมาตราท่านก็มาปรับร้อยละ5ในมาตรา3ด้วยแต่ท่านปรับบางมาตราเนี่ยท่านต้องคำนวณเม็ดเงินมาปรับมาตรา3ไม่สอดรับแล้วอธิบายเหตุผลในการปรับลดมาตรา3ท่านประธานวิบให้เหตุผลชอบครับว่าบางเรื่องที่ไม่ใช่หลายมาตราเนี่ยมันเป็นภาพรวมอภิปรายให้เห็นผลในมาตรา3ได้แต่ไม่ใช่อภิปรายในวาระ1แต่ไม่ใช่อภิปรายในวาระ1นะท่านประธานครับถ้าท่านประธานเห็นว่าเขาเอาเหตุผลปรับลดเรื่องของกระทรวงพาณิชย์มาอภิปรายมาตรา3ท่านประธานเบรกได้ครับหรือจะอนุญาตก็ได้แต่บนข้อพื้นฐานมีข้อแม้ว่าถ้าท่านเอามาอภิปรายมาตรา3อภิปรายซ้ำไม่ได้ในรายกระทรวงของกระทรวงพาณิชย์ต้องตกลงอย่างนั้นท่านประธานครับการประชุมมันถึงจะไปได้เราไม่มีสิทธิ์ห้ามครับแต่ว่าด้วยข้อบังคับแล้วเนี่ยท่านประธานต้องดูว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมถ้าเขาอภิปรายมาตรา3เอาเหตุผลของการปรับลดรายกระทรวงมาทั้งหมดคุณหมดสิทธิ์ครับที่จะพูดในรายกระทรวงยกพ้นมีเหตุผลเพิ่มเติมในประเด็นที่ไม่พูดซ้ำเท่านั้นเองต้องถือเป็นอย่างนี้ท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานครับโปรดพิจารณาครับท่านสมาชิกครับเป็นข้อสรุปที่อยากให้มีความชัดเจนนะครับในเมื่อกรรมาธิการแสดงความเห็นอย่างนี้ผมก็จะดำเนินการตามที่กรรมาธิการได้แสดงความเห็นไว้นะครับว่ามีการแปรยติในวาระ3นะครับแล้วก็ในเมื่อท่านอภิปรายไปแล้วเนี่ยต้องชี้ให้เห็นประเด็นชัดๆว่าท่านตัดปรับลดงบประมาณที่ว่าเนี่ยในภาพรวมของมาตรา3เนี่ยในประเด็นไหนมั่งแล้วก็พูดให้ตรงตามประเด็นที่ท่านเห็นว่าควรต้องตัดลดงบประมาณตรงนั้นนะครับแล้วถึงเวลาอภิปรายรายมาตราเนี่ยถ้าไปซ้ำก็แน่นอนครับก็ท่านก็คงไม่มีสิทธิที่จะได้พูดอภิปรายในประเด็นที่ซ้ำในรายกระทรวงนะครับขออนุญาตดำเนินการตามนี้นะครับงั้นเชิญท่านวัชระต่อเลยครับชี้ประเด็นของท่านนะครับให้ชัดๆแล้วท่านก็อภิปรายตามประเด็นที่ท่านติดใจนะฮะท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมอภิปรายเรื่องของแพงทำไมจึงทนฟังไม่ได้เพราะเมื่อรัฐบาลจะจัดงบประมาณ 2,525,000 ล้านบาทไปเพื่อที่จะตอบสนองต่อประชาชนก็ต้องแก้ไขปัญหาของแพงได้และควรที่จะรับฟังและผมอภิปรายอยู่ในประเด็นไม่ใช่ไม่เข้าเรื่องอย่างที่สมาชิกฝ่ายรัฐบาลบางคนว่าท่านประธานครับเหตุผลที่ผมต้องอภิปรายและปรับลดงบประมาณของรัฐบาลลงในมาตรานี้ 0.1% ผมจะยกตัวอย่างและเหตุผล
รวม6ประการดังต่อไปนี้ประการแรกการจัดงบประมาณทั้งหมด 2,525,000 ล้านบาทไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาของแพงเลยแม้แต่น้อยท่านประธานครับเรื่องที่2การจัดงบประมาณทั้งหมดไม่ได้ช่วยเกษตรกรและไม่ได้ช่วยประชาชนอย่างแท้จริงประการที่3เป็นการจัดงบประมาณแบบละครช่อง3ประการที่4เป็นการจัดงบประมาณแบบไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมประการที่5เป็นการจัดงบประมาณแบบที่จัดอยู่บนชั้น5เปิดช่องให้มีการทุจริตและประการสุดท้ายเป็นการจัดงบประมาณที่ไม่สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริงเป็นการโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนไปวันๆท่านประธานครับผมจะได้อภิปรายโดยสังเขปเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละท่านจะได้นำความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนจากทุกภูมิภาคของประเทศมาคุยกันในสภาแห่งนี้เพื่อบอกไปยังรัฐบาลให้ได้ตระหนักในปัญหาของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาของแพงปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปัญหาอื่นๆนานาประการอย่างที่ท่านประธานได้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในภาคอีสานท่านประธานครับมาดูงบประมาณของรัฐบาลที่ผมบอกว่าประการแรกรัฐบาลไม่ได้จัดงบประมาณในการแก้ไขปัญหาของแพงเพราะอะไรท่านประธานไปเปิดดูงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ครับมีไหมครับที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องไข่แพงหรือข้าวเหนียวแพงหรือสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงอย่างมีประสิทธิภาพท่านประธานครับท่านประธานคณะกรรมการวิสามัญงบประมาณท่านกิติรัตน์ณ อนองซึ่งเป็นมือเศรษฐกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาพิจารณางบประมาณ2เดือนแต่นั่งอยู่ในห้องประชุมไม่ถึง2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นท่านประธานจะมาโทษกรรมธิการไม่ได้ว่าทำไมให้มีการแปรยติในมาตรา3อย่างที่ว่าไว้เพราะเป็นสิทธิของสมาชิกและเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญท่านประธานครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านทุกท่านที่นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ช่อง11ที่ยังไม่เปลี่ยนไปไหนท่านก็ทราบว่าเดี๋ยวนี้พกเงิน500บาท 1,000 บาทไปตลาดแล้วกลับมาได้อะไรบ้างโดยเฉพาะแม่บ้านที่เคารพทุกท่านท่านก็ทราบว่าของแพงขึ้นขนาดไหนแพงขึ้นขนาดไหนแพงขึ้นขนาดไหนแล้วรัฐบาลนี้ทำอะไรได้บ้างงบประมาณ 2,525,000 ล้านบาทจะทำให้ของแพงที่มีอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้ถูกลงหรือไม่ท่านประธานครับก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์และชี้เห็นว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้แก้ไขปัญหาของแพงให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านได้อภิปรายในประเด็นนี้ในเรื่องประการถัดมาการจัดงบประมาณที่ไม่ได้ช่วยเกษตรกรไม่ช่วยพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงท่านประธานครับถามพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวสวนยางในภาคอีสานทุกท่านไม่ว่าจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีทุกจังหวัดในภาคอีสานราคายางพาราชื่นใจไหมครับเป็นไงครับราคายางพาราตกต่ำลงอย่างน่าใจหายพร้อมกับการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลชุดนี้ปัญหาราคายางพาราก็แก้ไม่ได้พี่น้องชาวภาคใต้เจ็บปวดพี่น้องชาวอีสานเจ็บปวดปัญหาราคาปาล์มก็แก้ไม่ได้ไม่มีปัญหาพืชผลทางการเกษตรชนิดใดที่รัฐบาลแก้ได้เลยแม้แต่มะพร้าวท่านประธานครับสิ่งนี้ชี้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้โอบอุ้มพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริงแต่เอาหนี้ไปให้มีหนำซ้ำยังไม่ได้ช่วยประชาชนผมอยากจะยกตัวอย่างท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานนี่เป็นจานชามสินค้า
จากประเทศจีนที่กรมวิทยาศาสตร์บริการนำมาให้กับกรรมาธิการท่านประธานครับสินค้าเหล่านี้ผมขออนุญาตให้ท่านประธานดูซึ่งเป็นสินค้าขายอยู่ทั่วไปตามตลาดนัดทุกขนแห่งแม้แต่ในห้างสรรพสินค้าหลายแห่งท่านประธานครับก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งรัฐบาลปล่อยสินค้าที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างนี้มาจำหน่ายอย่างแพร่หลายได้อย่างไรทำไมไม่ไปดำเนินการจับกุมไม่ให้มีการจำหน่ายในประเทศไทยนี่ครับท่านประธานลายรวดลายก็สวยๆดังนั้นไม่หนำซ้ำขออนุญาตยกตะหลิวครับท่านประธานนี่ตะหลิวนี้ก็เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันกรมวิทยาศาสตร์บริการได้เขียนบอกว่าตะหลิวไนลอนที่ใช้กับกระทะเทฟลอนบ้านผมไม่มีกระทะเทฟลอนนะครับท่านประธานมีแต่กระทะธรรมดาเป็นไนลอนผสมคาร์บอนแบล็คเมื่อโดนความร้อนจะมีสารเอมีนละลายออกมาท่านประธานครับเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งแต่ก็ยังจำหน่ายได้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่ทำอะไรและหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไม่ทำอะไรด้วยเช่นเดียวกันท่านประธานครับและขออนุญาตยกตัวอย่างรังนกปลอมทำจากยางคารายารังนกที่ขายอยู่ตามร้านต่างๆร้านตู้แช่ตามร้านของชำท่านประธานครับทำจากยางคารายาและเป็นสารที่ทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งในอนาคตเช่นเดียวกันแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบที่จะใช้เงินรวมแล้ว 2,525,000 ล้านบาททำอะไรบ้างให้กับพี่น้องประชาชนท่านประธานครับผมขอไปประการที่3ท่านวัชระมีผู้ประท้วงเชิญคุณหมอฮะท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายทำผิดข้อบังคับข้อที่61อภิปรายนอกประเด็นท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานได้เน้นย้ำตลอดว่าการพิจารณาในวาระที่2เนี่ยเป็นการพิจารณาระหว่างสมาชิกกับกรรมธิการในการพิจารณาในการปรับลดงบประมาณการเพิ่มเติมงบประมาณจริงอยู่ครับสมาชิกสงวนความเห็นเอาไว้ในฐานะกรรมธิการแต่การสงวนความเห็นนั้นต้องเอาเหตุผลที่สมาชิกได้ไปชี้แจงกรรมธิการไปชี้แจงกับกรรมธิการและกรรมธิการไม่เห็นชอบกับท่านเอามาบอกกับพวกเราว่าท่านปรับลดด้วยเหตุผลอะไรไม่ได้ไปอภิปรายเรื่องการจัดงบประมาณของรัฐบาลอันนั้นผ่านมาแล้วครับการจัดงบประมาณรออภิปรายในวาระที่1แล้วครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการอภิปรายเพื่ออนุมัติงบประมาณอยู่ในประเด็นอนุมัติงบประมาณครับโปรดวินิจฉัยท่านท่านครับครับท่านวัชระครับให้การอภิปรายเนี่ยผมเข้าใจท่านกำหนดประเด็นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอภิปรายตามประเด็นที่ท่านกำหนดนั่นแหละแล้วก็ชี้ลงให้ชัดว่าท่านต้องการตัดงบส่วนไหนแล้วก็ตัดด้วยเหตุผลอะไรนะครับกันก็เหมือนกับอภิปรายในขั้นกรรมาธิการที่เราได้ถกกันนั่นแหละครับก็ให้เป็นการอภิปรายในลักษณะอย่างนั้นนะครับไม่งั้นมันก็จะเข้ารูปแบบของการอภิปรายในวาระหนึ่งงั้นขอความกรุณานะครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชราเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมอภิปรายในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและต้องการชี้ให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้เห็นว่า 2,525,000 ล้านบาทที่รัฐบาลกำลังจะเอาไปใช้นั้นไม่ได้ตอบสนองกับพี่น้องประชาชนอย่างไรท่านวัชราด้วยความเคารพครับท่านไม่ได้อภิปรายในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านอภิปรายในฐานะกรรมาธิการที่สงวนความเห็นนะครับก็คือกรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากอย่างไรท่านก็ชี้ประเด็นตามนั้นนะฮะท่านนั้นเองครับชัดเจนนะท่านประธานครับเชิญต่อเลยครับและผมก็มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยเช่นเดียวกันครับนี่เป็นวาระที่2ผมอนุญาตใช่ครับท่านประธานท่านอย่าท่านเลยฮะผมผ่านไปประการที่3เลยครับท่านฮะนี่เป็นวาระที่2แล้วท่านใช้สิทธิ์อภิปรายในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านต้องพูดในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยครับไม่ใช่ในนามในฐานะสมาชิกฮะเชิญท่านต่อเลยฮะท่านประธานที่เคารพ
ก็ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานจะให้อภิปรายในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยผมก็ไม่ว่าท่านประธานครับแต่ผมก็มีสิทธิ์ที่จะยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงที่ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายเช่นท่านชลน่านสีแก้วหรือท่านวิทยาบุรณศิริซึ่งเป็นกรรมาธิการงบประมาณเช่นเดียวกับผมท่านประธานครับผมได้เชียร์พี่น้องประชาชนได้เห็นไปแล้ว2ประการว่าการจัดงบประมาณ 2,520,000 ล้านบาทนั้น 1. ไม่ได้จัดงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาของแพงซึ่งแพงทั้งแผ่นดินให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงประการที่2ไม่ได้จัดงบประมาณเพื่อช่วยเกษตรกรและพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเช่นเดียวกันประการที่3จัดงบประมาณแบบละครช่อง3ท่านประธานครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าจังหวัดไหนไม่เลือกพรรคเพื่อไทยก็ไม่จัดงบประมาณให้จังหวัดนั้นขออนุญาตยกตัวอย่างจังหวัดภูเก็ตท่านประธานครับรัฐบาลที่แล้วมีโครงการที่จะสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติให้กับจังหวัดภูเก็ตในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและจะนำเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนมหาศาลและจะได้เงินไม่ต่ำกว่า2ล้านล้านตามที่ท่านนายกต้องการแต่รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ไม่ให้โดยนายปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีไม่ให้บอกว่าจังหวัดภูเก็ตไม่เลือกส.ส.พรรคเพื่อไทยก็ไม่ให้อย่างนี้ยุติธรรมไหมครับผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าการจัดงบประมาณอย่างนี้ไม่ยุติธรรมต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตผมก็ต้องขออนุญาตพูดแทนท่านส.ส.ภูเก็ตทั้งสองท่านซึ่งท่านได้ฝากผมมาว่าควรจะพูดเรื่องนี้อย่างยิ่งเพราะถ้ารัฐบาลชุดนี้ได้สานต่อรัฐบาลชุดที่แล้วในโครงการดีๆอย่างนี้ประเทศชาติก็จะมีเงินตราไหลเข้ามาอย่างมหาศาลท่านประธานครับในประการถัดมาที่ผมบอกว่ารัฐบาลชุดนี้จัดงบประมาณแบบไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมคืออะไรครับท่านประธานดูที่หน้าสภาสิครับที่หน้าสภามีอะไรครับมีการตั้งเวทีมีเต็นท์ขายของขายอาหารและไม่กฎหมายไหมครับในชั้นกรรมาธิการท่านกรรมาธิการผ่องศรีธาราภูมิท่านได้อภิปรายถามพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ชอบพูดนักพูดหนาว่าไม่มีไพร่พลที่เลวมีแต่แม่ทัพนายกองที่เลวท่านประธานครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรับปากกับกรรมาธิการงบประมาณในห้องประชุมกรรมาธิการงบประมาณว่าจะจัดการต่อเต็นท์ขายอาหารของคนเสื้อแดงที่ละเมิดกฎหมายหน้าสภาอย่างเด็ดขาดแต่บัดนี้ทำไมจึงขายได้ครับมีผู้ประท้วงครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ผมต้องขอประท้วงผู้อภิปรายทำผิดข้อบังคับข้อ61อภิปรายนอกประเด็นกล่าวถึงชื่อบุคคลภายนอกที่เขาไม่มีสิทธิ์มาพูดชี้แจงในที่ประชุมแห่งนี้ประกอบกับท่านประธานและสมาชิกหลายท่านได้ประท้วงไปหลายครั้งแล้วปรากฏว่าผู้อภิปรายก็ยังใช้นิสัยเหมือนเดิมดังนั้นอยากให้ท่านประธานวินิจฉัยถ้าไม่มีเหตุผลอื่นก็ไม่ต้องให้อภิปรายเลยครับขอบคุณครับครับท่านวัชระครับก็เป็นเรื่องของความลำบากใจนะฮะถ้าลักษณะอย่างนี้ท่านขออย่างนี้อย่าพยายามที่จะไปกระทบกระเทียบอะไรมากนะฮะเอาเข้าประเด็นที่เป็นสาระนะครับในวาระที่2ที่ผมได้ย้ำแล้วว่าเป็นขั้นที่กรรมาธิการพิจารณานะครับอย่าไปพูดกว้างออกไปถ้าพูดกว้างออกไปมันก็จะกลายเป็นวาระหนึ่งวันอยากให้เข้าประเด็นประเด็นท่านชี้ชัดๆท่านไม่เห็นด้วยในส่วนไหนขอปรับลด 0.1% เนี่ยในส่วนไหนแล้วก็พูดในส่วนนั้นนะครับขอความกรุณานะครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชราเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับ
ถ้าท่านประธานจะได้กรุณาบอกสมาชิกฝ่ายรัฐบาลให้เลิกประท้วงก็จะได้เสร็จเร็วขึ้นท่านประธานครับมีผู้ประท้วงฮะท่านอัจฉพรเชิญก็ขอโทษท่านวัชระด้วยนะครับกราบเรียนท่านประธานครับผมอัจฉพรพลบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีประชาธิปัตย์ผมประท้วงท่านประธานตามข้อที่8แล้วก็ประท้วงผู้ที่ประท้วงไปเมื่อสักครู่นี้ข้อที่61ผมอยากให้ท่านประธานได้ควบคุมการประชุมและเปิดโอกาสให้ท่านสสวัชระเพชรทองได้ทำหน้าที่ผู้แทนของปวงชนได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะผมฟังมาโดยตลอดก็เห็นว่าสิ่งที่ท่านวัชระได้อภิปรายไปก็เป็นข้อเท็จจริงผู้ที่จะตอบชี้แจงก็คือกรรมาธิการหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องฉะนั้นเพื่อตระหนักถึงการทำหน้าที่ผู้แทนของปวงชนท่านประธานต้องควบคุมการประชุมและการประท้วงซึ่งขัดต่อข้อเท็จจริงขัดต่อระเบียบข้อบังคับท่านประธานก็ควบคุมนะครับและเปิดโอกาสให้คุณวัชระได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับขอประท้วงท่านประธานครับครับผมได้ดำเนินการควบคุมตามข้อ8นะครับแล้วก็ดำเนินการตามข้อบังคับทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นขอเน้นย้ำนะครับนี่คือวาระที่สองนะครับไม่ใช่วาระที่หนึ่งเพราะฉะนั้นท่านสงวนอะไรไว้ท่านก็ชี้ให้ชัดๆแล้วก็อธิบายเหตุผลที่ท่านไม่เห็นด้วยหมายถึงตรงไหนอะไรยังไงให้เข้าประเด็นอย่างนั้นเลยครับไม่ใช่สาธยายเหมือนวาระที่หนึ่งอย่างนั้นคงไม่ได้ฮะขอความกรุณานะครับชัดเจนนะครับเชิญท่านวัชระต่อเลยท่านประธานที่เคารพกระผมวัชระเพชรทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมอยู่ในประเด็นอย่างชัดเจนเพราะงบประมาณ 2,525,000 ล้านบาทพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยจับจ้องมองดูอยู่ว่างบประมาณตรงนี้จะลงไปถึงท้องไส้ของพี่น้องประชาชนสักกี่สลึงท่านประธานครับนี่คือเงินแผ่นดินเก็บภาษีมาจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและพี่น้องชาวภูเก็ตก็เสียภาษีมากที่สุดแต่ไม่ได้งบประมาณในการที่จะจัดจ้างศูนย์ประชุมนานาชาติท่านประธานครับผมได้อภิปรายโดยลำดับมาให้ท่านประธานเห็นว่าการจัดงบประมาณแบบไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมต่อกรณีของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นอย่างไรเมื่อพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วมารับปากต่อกรรมาธิการที่นั่งอยู่ข้างบนทุกท่านบอกว่าจะไปดำเนินการอย่างเฉียบขาดต่อเต็นท์ที่ขายอาหารหน้าสภาไม่มีเพราะผิดเทศบัญญัติผิดกฎหมายทั้งกฎหมายของกรุงเทพมหานครและกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์มาชี้แจงต่อหน้าท่านวิทยาบุญนาศิริซึ่งนั่งเป็นประธานด้วยความเท่งธรรมเขาชี้แจงว่ายังไงครับท่านประธานผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์บอกว่าเต็นท์ขายอาหารไปแจ้งความแล้วไปแจ้งความที่โรงพักไปแจ้งที่เขตแล้วไม่มีใครกล้าทำอะไรบอกว่าไม่มีใครกล้าแตะเส้นใหญ่มากครับท่านประธานถ้าเป็นอย่างนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศมาขายของหน้าสภาได้อย่างมีเสรีภาพได้หรือไม่หรือมาตั้งเต็นท์ขายของได้หรือไม่ท่านประธานครับและถ้าตั้งเวทีปราศัยหน้าสภาอย่างนี้พี่น้องที่สวนลุมก็มาตั้งเวทีหน้าสภาได้อย่างนี้ถูกต้องไหมครับเพราะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมท่านประธานครับนอกจากนี้ในกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ใช้จ่ายเงินงบราชการลับ200ล้านบาทกรณีที่สลายม็อบของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์สลายม็อบบันดังกล่าวใช้ไป200ล้านท่านประธานครับและม็อบตามที่ประกาศตามพรบความมั่นคงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถามว่าใช้ไปกี่ร้อยล้านครับท่านประธานมีหนำซ้ำยังมีการเลือกปฏิบัติพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาฟังการอภิปรายหน้าสภาเข้ามาไม่ได้แม้แต่ร้อยเอกทรงกฎชื่นชูผลหรือผู้กองปูเข็มฝ่าตำรวจเข้ามาก็ถูกจับตามพรบมั่นคงพี่น้องประชาชนอีก4 รายก็ถูกจับรวม5 รายแต่ถามว่าทำไมนายขวัญชัยไพพนาหรือขวัญชัยสารคำซึ่งใส่ชุดตำรวจปราบจราจรมายืนตรวจการอยู่หน้าสภาได้บังคับใช้กฎหมายฉบับเดียวกันไหมครับยุติธรรมไหมครับท่านประธานสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำไมถึงเลือกปฏิบัติครับทำไมแกนนำคนเสื้อแดงมาเดินลอยชายอยู่หน้าสภาไ
แต่ทำไมพี่น้องประชาชนที่จะเดินเข้ามาทางเขาดินถึงถูกจับมีผู้ประท้วงเชิญฮะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีษะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ผมต้องขอประท้วงผู้อภิปรายตามผิดข้อบังคับข้อ61และผิดซ้ำซากด้วยทั้งที่ท่านประธานและก็สมาชิกได้ทักท้วงไปหลายครั้งแต่ผู้อภิปรายก็ยังไม่เข้าประเด็นสักทีอยากให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับครับท่านวัชระกำลังท่านชี้ประเด็นที่ท่านตัดลดงบประมาณ 0.1% ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเหตุผลว่าใช้งบประมาณอย่างไม่เป็นธรรมแล้วท่านก็ได้ชี้อธิบายถึงความไม่เป็นธรรมอย่างที่ท่านได้อภิปรายก็ถือว่าอยู่ในประเด็นนะแต่ขอความกรุณาท่านวัชระอย่าเอ่ยชื่อคนนอกโดยไม่จำเป็นนะครับบางทีไม่ต้องเอ่ยเขาก็เข้าใจก็ไม่จำเป็นต้องเอ่ยก็อย่าเอ่ยนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมีคนประท้วงอะไรมากมายเชิญท่านต่อฮะท่านประธานที่เคารพกระผมวัชระไพทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมได้อภิปรายพี่น้องประชาชนได้เห็นถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2,525,000 ล้านบาทอย่างไม่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรมอย่างไรนั้นผมได้อภิปรายทุกประการมาโดยลำดับแต่ก็มีเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลท่านต่อของท่านดีกว่าฮะจะได้ไม่เสียเวลาเชิญฮะถ้าท่านประธานไม่เบรกก็จบไปแล้วครับตรงนี้ผมก็กราบเรียนท่านประธานว่าถ้าเพื่อนฝ่ายรัฐบาลอดทนรับฟังนะครับก็จบประการที่4ครับท่านประธานครับที่ผมได้อภิปรายในเรื่องดังกล่าวเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาของบประมาณ 80,000 กว่าล้านบาท80,000 กว่าล้านบาทครับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับแต่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมและมีการเลือกปฏิบัติมีการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนข่มขู่คุกคามที่จะจับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองแม้กระทั่งการแจ้งข้อกล่าวหาต่อบรรณาธิการสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งท่านประธานครับสิ่งนี้คือการละเมิดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนการที่พี่น้องประชาชนกดแชร์กดไลค์กันก็เหมือนกับการพูดคุยตามปกติแต่ทำไมสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมาดำเนินการต่อบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลต้องให้เฉลี่ยรัฐบาลต้องให้เห็นด้วยกับรัฐบาลต้องเห็นพ้องด้วยกับรัฐบาลทั้งหมดเลยครับจึงจะปลอดภัยมิหนำซ้ำใครก็ตามที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลท่านประธานครับถูกตีหัวถูกทุบรถแม้กระทั่งถูกอุ้มไปฆ่าอย่างคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรเป็นต้นมีผู้ประท้วงครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นไม่ได้อยากประท้วงเพื่อนสมาชิกนะครับจริงๆก็เคารพกันอยู่เพียงแต่ว่าขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับตามข้อบังคับข้อที่8นะครับท่านประธานปล่อยให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยมีการกล่าวหาหน่วยงานโดยเฉพาะยิ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในเรื่องของการข่มขู่ประชาชนก็ดีการตัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ดีซึ่งถือว่าหน่วยงานนั้นเสียหายนั่นคือประการที่1ประการที่2ก็คือท่านประธานได้มีการวินิจฉัยหลายครั้งแล้วท่านนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วก็ได้ท้วงติงไปแล้วว่านี่คือวาระที่2นะครับก็ขอให้ท่านประธานควบคุมอย่างเคร่งครัดและสิ่งสุดท้ายครับในขึ้นพูดแล้วก็ขออนุญาตฝากท่านประธานเลยนะครับว่าในการอภิปรายเนี่ยในห้องประชุมสภาแห่งนี้การนำวัตถุเอกสารใดๆมาแสดงในห้องประชุมนี้ควรจะต้องมีการขออนุญาตท่านประธานเมื่อสักครู่นี้ทั้งตะหลิวทั้งกระทะทั้งหลังนกไม่แน่ใจว่ามีการขออนุญาตหรือยังนะครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการประชุมสภาของเราฝากท่านประธานด้วยครับกราบขอบพระคุณครับท่านได้ขออนุญาตแล้วได้รับการอนุญาตแล้วนะครับส่วนประเด็นที่ท่านอภิปรายฮะถึงจะอยู่ในประเด็นแต่ก็จะเข้าข่ายในการไปใส่ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นขอท่านวัชระช่วยระมัดระวังการอภิปรายด้วยครับอย่าถึงขั้นไปใส่ร้ายนะครับเชิญต่อเลยฮะ
ท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองพูดจริงทำจริงไม่เคยใส่ร้ายประชาชนและที่ผมได้อภิปรายท่านประธานครับท่านประธานบอกให้ผมอภิปรายในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยผมก็น้อมรับท่านประธานเพราะเพื่อนกรรมาธิการทั้งคณะได้กรุณาเลือกผมเป็นโฆษกคณะกรรมาธิการงบประมาณและผมก็ได้รู้ว่าความจริงในการพิจารณางบประมาณนั้นเป็นอย่างไรท่านประธานครับผมกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ได้อนุญาตให้ผมได้นำชามและตะหลิวซึ่งเป็นวัตถุที่มีพิษแต่มีจำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ดูเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ซื้อสินค้าราคาถูกแต่ไร้คุณภาพและเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งจากประเทศจีนอีกต่อไปท่านประธานครับและไม่มีกระทะอย่างที่เพื่อนกรรมาธิการปีชาพลพงพาณิชย์ได้กล่าวไว้นะครับกราบเรียนท่านประธานว่าไม่มีกระทะครับมีแต่ชามกับตะหลิวครับครับผ่านประเด็นนี้ไปเถอะครับครับกราบขอบพระคุณท่านประธานก็ขนาดผมอภิปรายไปหยกๆหาว่ามีกระทะด้วยผมก็แปลกใจว่าท่านไปดูกระทะจากใบหน้าของใครมาท่านประธานครับผมได้อภิปรายเพื่อชี้ให้เห็นและไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ท่านประธานสบายใจเพราะอะไรครับเมื่อนั่งเป็นโฆษกกรรมาธิการงบประมาณท่านประธาน2เดือนดูแต่ท้องฟ้าครับดูแต่ท้องฟ้าจริงๆเวลาเข้าห้องน้ำเหมือนกับท่านเข้าประเด็นของท่านดีกว่าครับท่านประธานท่านประธานอาจจะไม่ชอบแต่ผมชอบดูท้องฟ้าและกราบเรียนท่านประธานครับว่ายังมีหน่วยงานหนึ่งที่จัดงบประมาณอย่างไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมคือกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านประธานครับกรมสอบสวนคดีพิเศษมีอธิบดีชื่ออะไรก็ไม่ต้องพูดผู้คนเขารู้จักกันทั้งประเทศแต่มีการเลือกปฏิบัติกันแกล้งบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านท่านวัชระครับประเด็นนี้ต้องดำเนินการคดีในตามขั้นยุติธรรมในขั้นศาลอะไรต่างๆซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์กันอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นอย่าเอามาพูดโดยเดี๋ยวจะเป็นการใส่ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาครับนะครับเอาให้มันอยู่ในประเด็นแล้วไม่ทำให้คนอื่นเขาเสียหายแล้วไม่เข้าข่ายที่จะเป็นการใส่ร้ายให้เป็นข้อพิสูจน์ในขั้นของศาลดีกว่านะครับซึ่งทุกอย่างก็เข้าสู่กระบวนการของศาลเข้าสู่กระบวนการความยุติธรรมอยู่แล้วเชิญต่อเลยฮะท่านอัตพรประท้วงหน่อยฮะกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผมอัธพรพลบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเพชรบุรีพรรคประชาธิปัตย์ผมขอประท้วงท่านประธานอีกครั้งหนึ่งในข้อที่8นะครับท่านวัชระได้ทำหน้าที่กรรมาธิการเสียงข้างน้อยปรับลดงบประมาณก็ชอบที่จะต้องแสดงเหตุผลหรือตำหนิการดำเนินการต่างๆเพื่อประกอบเหตุผลว่าทำไมจึงปรับลดลงฉะนั้นท่านประธานต้องเปิดโอกาสครับต้องเปิดโอกาสให้คุณวัชระเพชรทองขออนุญาตที่เอ่ยนามเนี่ยได้ชี้แจงแสดงเหตุผลซึ่งแน่นอนครับรูปแบบของการอภิปรายของกรรมธิการหรือสสแต่ท่านอาจจะแตกต่างกันออกไปท่านวัชระอาจจะมีความรุนแรงมีความเข้มแข็งในการอภิปรายก็เป็นสไตล์ของท่านซึ่งหรือท่านอย่างจ่าประสิทธิ์อาจจะแหลมทะลวงไส้อะไรก็เป็นสไตล์ของแต่ละคนท่านประธานต้องเข้าใจสไตล์รูปแบบตรงนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้คุณวัชระได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทยครับกราบขอบคุณผมไม่ขัดข้องนะฮะในการอภิปรายจะเป็นสไตล์ไหนไม่ว่าแต่จะไปใส่ร้ายคนอื่นนะคงไม่ได้นะครับก็ขอความกรุณาเท่านี้เองอย่าทำให้คนอื่นเสียหายเพราะเป็นเรื่องที่ยังไม่มีการพิสูจน์แล้วอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการในศาลในขั้นของความยุติธรรมที่จะให้เกิดความถูกต้องมันเป็นมีขั้นตอนของมันชัดเจนอยู่แล้วฮะท่านสุนัยมีอะไรครับท่านประธานครับผมสุนัยจุลประสุทธรครับขออนุญาตประท้วงการทำหน้าที่ที่ดูจะหมิ่นเมย์ต่อกฎหมายมากครับเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันก็ไม่อยากให้น้องวัชระนี่เกิดความรู้สึกว่าผมมาประท้วงท่านโดยส่วนตัวเพราะรักกันอยู่แล้วอยากจะขอกราบเรียนท่านประธานว่าการอภิปรายลักษณะอย่างนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นอีกหลายครั้งใน2วันนี้ครับท่านประธานครับ
ผมไม่อยากให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรากระทำผิดกฎหมายมาตรา266ของรัฐธรรมนูญนี้ครับคือท่านวิจารณ์เรื่องราชการทำงานไม่เหมาะสมนั่นเป็นส่วนหนึ่งท่านมีสิทธิ์แต่ว่าถ้าเราลงไปลึกถึงขั้นข่มขู่หรือกระทำการด้วยมีอคติอะไรบางอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทำหน้าที่ของเขาโดยหน้าที่ของเขาเพื่อมาให้เกิดกลียุคกันในช่วงพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมจะเข้าสภาเนี่ยเราจะเก็บความแค้นนี่มาอภิปรายอย่างนี้แล้วว่ากล่าวเขาเนี่ยท่านดูกรุณาดูมาตรา266ครับมันเป็นการกระทำผิดผมไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญนี้เท่าไหร่ผมเองจริงๆโดยส่วนตัวอยากจะสนับสนุนให้ท่านวัชระทำหน้าที่อย่างเต็มที่เลยครับแต่รัฐธรรมนูญเผด็จการมันเขียนไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ท่านก็ปกป้องมาให้แก้นี่ไงก็มาตรา266นี่มันชัดเจนครับท่านประธานครับผิดและถูกถอดถอนได้นะครับกราบขอบพระคุณครับเลยเตือนน้องไว้ขอบคุณครับครับท่านวัชระครับอย่างที่ผมได้ขอความร่วมมือนะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายนะครับเชิญท่านต่อครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ไม่คบคนชั่วไม่เข้าข้างคนผิดตั้งจิตคุณธรรมท่านประธานครับสิ่งที่ผมได้อภิปรายไปชัดเจนว่าผมอภิปรายท้วงติงในการตั้งงบประมาณของรัฐบาลและที่ท่านสุนัยบอกว่าผมรักท่านเนี่ยไม่จริงครับไม่เคยรักท่านเพราะเราอยู่คนละพรรคจึงไม่อาจที่จะรักกันได้ผมจึงต้องทำหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเหนือความรักที่ท่านสุนัยมอบให้ท่านประธานครับเมื่อสักครู่ผมได้อภิปรายไปแล้วถึง DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษถามว่าท่านประธานเมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษมาของงบประมาณจากสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เราต้องอภิปรายถึงพันธกิจวิสัยทัศน์และผลงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้เพื่อนกรรมาธิการทุกท่านรวมทั้งท่านอดีตรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีทุกท่านที่นั่งอยู่ข้างบนเข้าใจครับว่าหน่วยราชการเนี่ยต้องชี้แจงงบประมาณและอธิบายผลงานในปีงบประมาณ256ให้กับกรรมาธิการและรวมถึงการชี้แจงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ257ว่าจะไปทำอะไรท่านประธานครับผมยกตัวอย่างคำพูดของท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านทาริศเพ่งดิษฐ์ได้ชี้แจงต่อกรรมาธิการงบประมาณเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ห้องประชุมกรรมาธิการงบประมาณชั้น3อาคาร3ที่มีมูลค่า36ล้านแพงที่สุดในโลกนี้ท่านประธานครับนายทาริศบอกว่าในที่สุดมันก็จะต้องเกิดปัญหาเพราะว่าให้ฝ่ายการเมืองเป็นประธานหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าการที่ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงมานั่งเป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษไปชี้นำสั่งการเขาให้กันแกล้งพรรคฝ่ายค้านตั้งที่พวกเราบริจาคเงินหักเงินให้กับพรรคมีผู้ประท้วงครับเชิญนะท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์นมรนิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไทยขอใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่63ประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อที่61เป็นการอภิปรายที่นอกประเด็นท่านประธานครับเนื้อหาที่เรากำลังอภิปรายกันอยู่เนี่ยคือมาตรา3เป็นภาพรวมของงบประมาณ 2.525 ล้านล้านบาทนะครับตอนนี้เนี่ยการอภิปรายเนี่ยล้วงลึกลงไปถึงรายมาตราซึ่งเราก็ต้องเข้าไปถึงในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็น DSI เนี่ยก็มีหน่วยงานรองรับซึ่งก็อยู่ในมาตราท้ายๆอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้อภิปรายเนี่ยเก็บไว้อภิปรายตอนท้ายเพราะว่าผมเนี่ยได้ประท้วงท่านเนี่ยตามข้อสังเกตของท่านประธานวิปฝ่ายค้านนะครับที่ท่านบอกว่าการอภิปรายมาตรา3เนี่ยก็ขอให้อภิปรายในส่วนที่มีความครอบคลุมแล้วก็เชื่อมโยงข้ามไปมาระหว่างแต่ละรายมาตราซึ่งไม่สามารถที่จะหาจุดอภิปรายได้แต่เมื่อการอภิปรายของท่านเนี่ยลงลึกรายมาตราแล้วเนี่ยก็ขอให้รอให้ถึงวาระที่มันถึงก่อนแล้วค่อยอภิปรายทางกรรมการจะได้สามารถตอบได้อย่างชัดเจนแล้วก็กระชับครับขอบคุณท่านประธานครับก็มีเหตุผลนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ของท่านอ่ะเพราะท่านสงวนไว้ภาพรวมขอประเด็นเดียวฮะอย่าไปพาดพิงทำให้คนอื่นเสียหายก็ขอความกรุณาหลายรอบแล้วครับนะเชิญครับมีอะไรฮะ
ท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไทยต่อคำวินิจฉัยท่านประธานนะครับผมก็เคารพนะครับแต่ก็ขอให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ท่านประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมนั่นคือเมื่อถึงรายมาตราที่มีการอภิปรายไปแล้วเนี่ยก็ขอให้ท่านวัชระเนี่ยได้สละสิทธิ์ในการอภิปรายเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนได้มีสิทธิ์ในการอภิปรายในรายมาตรานั้นๆบ้างนะครับเพราะท่านเนี่ยใช้เวลามาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ขอความกรุณาท่านประธานได้ยึดตามข้อตกลงที่ท่านได้เป็นคนแจ้งต่อที่ประชุมเองว่าถ้าอภิปรายในมาตรา3แล้วลงลึกรายมาตราเนี่ยเมื่อถึงมาตราจะไม่ใช้สิทธิ์ครับถึงเวลานั้นถ้าท่านอภิปรายมันก็จะเป็นการซ้ำซ้อนก็คงจะผิดข้อบังคับก็คงจะไม่อนุญาตนะครับท่านต่อเลยฮะท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับพี่น้องประชาชนเลือกผมเข้ามาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเมื่อพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ทางบ้านนั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์เสียภาษีกันทุกคนไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีทางหลีกเลี่ยงภาษีได้เลยเหมือนกับบางคนท่านประธานครับเมื่อรัฐบาลจะมาขอใช้จ่ายเงิน 2,525,000 ล้านบาทโดยรวมของทุกกระทรวงทบวงกลมเรามีสิทธิ์ที่จะอภิปรายและที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานเห็นนั้นเป็นเพียงตัวอย่างในหน่วยต่างๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและผมจะไม่อภิปรายซ้ำท่านประธานที่เคารพครับต่อกรณีของกรมสอบสวนคดีพิเศษผมอธิบายท่านประธานเพียงเล็กน้อยก็คือว่าพวกเราเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ประธานโทษครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านชวนหลีกภัยท่านบัญญัติบรรทัดฐานท่านอาจารย์อภิสิทธิ์เวชาชีวะท่านอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีท่านทุกท่านเรื่อยมาบัญชีรายชื่อผมด้วยท่านประธานครับทำตามมติพรรคหักเงินเข้าพรรคผ่านสภาผู้แทนราษฎรเดือนละ 20,000 บาทท่านประธานครับท่านสุเทพสุวรรณส.ส.เขตเพียงแค่เดือนละ 5,000 ครับผมจ่ายมากกว่าท่านสุเทพเทือกสุบรรณเดือนละ 20,000 และให้ทุกเดือนท่านประธานครับโดยเลขาธิการสภาท่านวัชระแล้วมันเกี่ยวกับที่ท่านไม่เห็นด้วยกับการตัดลบงบประมาณตรงไหนจะอธิบายท่านประธานฟังเอาให้กระชับเข้าประเด็นเลยฮะกระชับสั้นๆก็คือว่าเมื่อเราบริจาคเงินให้กับพรรคของเราทุกคนมีส่วนร่วมท่านประธานครับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนออกเช็คและปรากฏว่าเราถูกไม่เป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐคือกรมสอบสวนคดีพิเศษมาแจ้งข้อกล่าวหาพวกเราว่าทำความผิดตามพรบ.พรรคการเมืองท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญผู้รับผิดชอบคือกกต.กกต.แถลงชัดเจนว่าการกระทำของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ทุกคนไม่มีความผิดตามพรบ.พรรคการเมืองแต่กรมสอบสวนคดีพิเศษยังออกหมายเรียกผู้ต้องหาท่านประธานครับนี่เหรอครับเป็นธรรมเพราะฉะนั้นคดีนี้อย่างที่ท่านประธานว่าถึงศาลอาญาอย่างแน่นอนเพราะขนาดส.ส.ยังไม่ได้ความเป็นธรรมขนาดนี้แล้วพี่น้องประชาชนจะขนาดไหนท่านประธานที่เคารพครับท่านวัชระเอาไว้ให้เป็นกระบวนการยุติธรรมถ้าทาง DSI เขาดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยใช้อำนาจบาดใจเนี่ยเขาก็ต้องถือว่าทำผิดเหมือนกันท่านก็สามารถดำเนินการกับ DSI ได้ครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งยังไม่ได้มีการพิสูจน์ออกมาเลยครับท่านประธานครับพูดกระทำให้เขาเสียหายและผมขออนุญาตสรุปในประเด็นนี้เลยนะครับว่าในที่สุดก็เป็นไปอย่างที่นายธาริพเพ็งดิษฐ์มาชี้แจงต่อกรรมาธิการงบประมาณว่าเรื่องนี้ที่เกิดเป็นปัญหาเพราะให้ฝ่ายการเมืองเป็นประธานคือประธานคณะกรรมการคดีพิเศษก็คือร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงท่านฮะท่านอย่างนี้ก็มีคนประท้วงอยู่อย่างนี้ครับเชิญครูมานิตครับท่านประธานที่เคารพผมครูมานิตสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์จริงๆด้วยความตั้งใจก็ไม่อยากประท้วงผู้กำลังอภิปรายก็รักใคร่กันแล้วผมก็เป็นโฆษกด้วยบางครั้งผมไม่สบายใจนะคำว่าโฆษกเนี่ยในกรรมธิการงบประมาณนี่มีโฆษก15คนครับท่านประธานนะ1ใน15มีผมด้วยมีน้องวัชระอยู่ด้วยแต่การอภิปรายเนี่ยผมก็นั่งฟังอยู่ฮะท่านอธิบดี DSI บอกว่าตราบใดที่ DSI เนี่ยยังมีประธานเนี่ยที่มาจากฝ่ายการเมืองนี่การทำมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากวันหนึ่งที่พรรคของน้องเนี่ยเป็นรัฐบาล DSI ก็เดินอยู่กับใครก็ไปดูทีวีวะครับ
พอวันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้แต่การที่ทำผมอยากกราบถามเรียนถามท่านประธานผ่านยังน้องนิดนึงว่าสามเณรคำนี่ใครมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้บ้างฮะมันเป็นเรื่องของรูปคดีครับท่านประธานครับวันนี้มีคนมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้นายกชวนขออนุญาตนะเอ่ยนามท่านบัญญัติแต่เณรคำล่ะฮะที่จะโดนเรียกอะไรใครมาเรียกร้องให้ล่ะนี่เขาเรียกว่ารูปคดีมันต้องแบ่งกันให้ชัดเจนนะท่านประธานนะตรงนี้เรื่องของงบประมาณจะตัดตรงไหนตัดเพราะอะไรเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายซื้อรถไม่เป็นกระบวนเหมือนที่ท่านท้วงติงกระทรวงศึกษามาแล้วนี่ผมเห็นด้วยฮะแต่นี่มันเชิงรูปคดีท่านประธานก็โปรดวินิจฉัยด้วยฮะถ้าปล่อยไปอย่างนี้นี่พูดคดีนี่ไม่มีสิ้นสุดเดี๋ยวพอพูดเรื่องตาสีตาสาใหญ่มีใหญ่มาบ้านผมอ่ะก็ไปตัดเงินงบประมาณให้กับศาลอ่ะยุ่งไหมอ่ะตัดให้อัยการท่านประธานวินิจฉัยขอบพระคุณครับครับผมได้เตือนหลายครั้งแล้วนะครับให้เป็นขบวนการยุติธรรมในขั้นศาลนะครับพนักงานไปพูดมันก็เกิดความเสียหายมันก็เป็นการใส่ร้ายเพราะฉะนั้นท่านฮะก็ขอความกรุณานะครับอย่าพูดทำให้คนอื่นเขาเสียหายอย่างนั้นเลยฮะไม่งั้นก็มีผู้กระทวงอยู่อย่างเงี้ยนะครับเอาเข้าประเด็นที่ท่านตัดเพราะอะไรยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็อย่าให้คนอื่นต้องเสียหายครับเชิญต่อเลยฮะท่านประธานที่เคารพสัจจังเวอมตะวาจาวาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายนี่คือพุทธพจน์ประจำพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่ผมพูดคือความจริงและผมไม่ได้ใส่ร้ายใครไม่ได้ใส่ร้ายอย่างแน่นอนอย่างที่ท่านประธานว่าถ้าใส่ร้ายเชิญฟ้องหมิ่นประมาทเพราะสภาก็ไม่คุ้มครองอยู่แล้วท่านประธานครับประการถัดมาที่ผมบอกว่ารัฐบาลชุดนี้จะใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2,525,000 ล้านบาทเป็นการจัดงบประมาณที่ชั้น5ไม่ทราบว่าม.5ด้วยหรือไม่นะครับเปิดช่องให้มีการทุจริตท่านประธานครับเปิดช่องให้มีการทุจริตจริงๆครับโดยผมไม่อาจที่จะทัดทานได้เพราะอะไรครับอยากจะยกตัวอย่างให้ท่านประธานเห็นถ้าท่านประธานเป็นประธานอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ท่านประธานจะเห็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรห้องประชุมงบประมาณ36ล้านท่านประธานครับห้องแคบๆไม่ได้มีตอกเสาเข็มไม่ได้มีหลังคา36ล้านและประเด็นนี้ผมยื่นต่อท่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยโดยได้ขออนุญาตต่อหน้าท่านประธานวิทยาบุรณศิริขออนุญาตด้วยนะครับท่านประธานครับและปปช.ก็รับเรื่องไปรวมถึงเรื่องกรณีที่ท่านประธานได้จัดงบประมาณต้อนรับประธานสภาเกาหลีเป็นเงิน10ล้านบาท10ล้านท่านประธานครับ10ล้านเลขาธิการสภานายสุวิจักรนาควชรชัยพาดพิงถึงท่านประธานบอกว่าที่ใช้เงิน10ล้าน10ล้านนี่เพราะว่าเป็นไปตามดำริของท่านประธานเขาโยนมาที่ท่านครับท่านประธานครับมีผู้ประท้วงครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศิษะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ผมต้องประท้วงผู้อภิปรายทำผิดข้อบังคับหลายครั้งโดยเฉพาะข้อ61อภิปรายนอกประเด็นให้ร้ายผู้อื่นอยู่เสมอและที่สำคัญที่สุดพูดไม่เข้าเนื้อหาตามที่ได้แปรยติหรือสงวนคำแปรยติไว้เลยผมเห็นควรว่าท่านประธานน่าจะให้ยุติการอภิปรายได้แล้วครับขอบคุณครับท่านวัชระครับขออนุญาตทำความเข้าใจสักนิดนะครับนี่คือวาระการพิจารณาเรื่องงบประมาณแล้วก็ไม่ใช่วาระ1เป็นวาระ2ซึ่งท่านจะต้องพูดในประเด็นที่ท่านไม่เห็นด้วยตัดลดงบประมาณด้วยเหตุผลอะไรนะครับแล้วก็จะเลยเถิดไปถึงการอภิปรายที่คาบเกี่ยวกับการทุจริตไปกล่าวหาว่าเขาโกงเนี่ยต่อให้เป็นยัตติไม่ไว้วางใจนะฮะท่านก็ไม่มีสิทธิ์อภิปรายนะฮะ
ถ้าจะอภิปรายต้องยื่นถอดถอนก่อนแต่นี่แค่เป็นยติงบประมาณแล้วอยู่ในวรรคสองแต่ท่านใช้สิทธิ์ของท่านเลยเถิดไปถึงขั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยที่ไม่ยื่นถอดถอนอีกต่างหากลักษณะอย่างนี้ไม่ได้ฮะแล้วบังเอิญสิ่งที่ท่านได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันทำให้ผมเสียหายผมไม่ฟ้องฮะแต่ผมจะอนุญาตให้ท่านพูดต่อเฉพาะประเด็นนี้แต่จะไปพูดในประเด็นนี้กับส่วนอื่นไม่ได้นะครับผมจะไม่ยอมนะฮะเพราะท่านไม่ได้มันไม่ใช่ยติไม่ไว้วางใจแล้วก็ไม่ได้ยื่นถอดถอนท่านไม่มีสิทธิ์พูดฮะแต่บังเอิญเรื่องนี้มันเกี่ยวกับผมอยากให้ท่านพูดเชิญต่อเถอะครับท่านประธานที่เคารพกระผมวัชระเพชรทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ท่านประธานขอขอบคุณที่ได้กรุณาอนุญาตให้ผมพูดในประเด็นนี้และขอให้สมาชิกฝ่ายรัฐบาลกรุณาอย่าประท้วงท่านประธานได้อนุญาตแล้วนะครับมีคนลุกขึ้นประท้วงก็ไม่ควรอนุญาตครับมีผู้ประท้วงเชิญท่านที่เคารพผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไทยเชียงใหม่ผมประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับการประชุมข้อที่8การควบคุมกำกับดูแลการประชุมนะครับท่านประธานได้ตักเตือนผู้อภิปรายหลายครั้งหลายหนนะครับท่านประธานจำเป็นต้องใช้ข้อบังคับการประชุมข้อที่62ครับให้ยุติการอภิปรายนะครับและผมก็ประท้วงท่านประธานในอีกเรื่องหนึ่งในข้อ8เช่นเดียวกันท่านประธานจะเลือกปฏิบัติต่อการวินิจฉัยไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของท่านประธานท่านประธานก็เลยต้องใจกว้างให้เขาอภิปรายต่อทั้งที่เป็นเรื่องที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็ขัดต่อข้อบังคับเนี่ยท่านประธานไม่สามารถอนุญาตได้ครับถ้าเป็นเรื่องทำนองที่มีการกล่าวหาโดยที่ไม่มีการถอดถอนอย่างที่ท่านประธานว่าเนี่ยต้องยุติการอภิปรายในประเด็นนี้ทันทีครับครับงั้นผมคงเป็นอื่นไม่ได้นะครับก็ต้องยึดรัฐธรรมนูญและข้อบังคับก็จะไม่อนุญาตให้ท่านได้อภิปรายแต่กรณีนี้ท่านได้อภิปรายได้ทำให้ผมเสียหายเนี่ยผมขอยืนยันนะครับประเด็นจะเป็นเรื่องห้องประชุมห้องอะไรของท่านน่ะหรือแม้แต่เรื่องนาฬิกาอะไรต่างๆที่ท่านได้กล่าวหาเนี่ยผมรู้โครงการเหล่านี้ผมมารู้หลังจากเป็นข่าวแล้วสาบานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่าเรื่องนี้ผมไม่ทราบมาก่อนแล้วก็มารู้เอาตอนหลังจากเป็นข่าวว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างไอ้สิ่งต่างๆที่ท่านกล่าวหาเนี่ยผมได้เรียกเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาสอบถามท่านก็บอกว่าทุกอย่างดำเนินการโดยถูกต้องแล้วสามารถชี้แจงได้ทุกขั้นตอนซึ่งเรื่องนี้ท่านก็ยื่นให้กรรมาธิการปปช.ตรวจสอบอยู่แล้วได้ยื่นให้ปปช.อะไรของปปท.ของท่านน่ะแล้วแต่ท่านก็ไปยื่นของท่านซึ่งเลขาธิการสภาท่านก็บอกว่าท่านสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นก็ดำเนินการไปตามนั้นนะครับงั้นขออย่าได้พูดทำให้คนอื่นเสียหายอีกแล้วอย่าก้าวล่วงไปถึงขั้นใส่กล่าวหาว่าคนอื่นทุจริตหรือโกงนะครับแม้แต่ยติไว้วางใจยังไม่มีสิทธิพูดเลยครับถ้าไม่ยื่นถอดถอนขอย้ำนะครับนี่คือวาระงบประมาณแล้วเป็นวาระที่สองไม่ใช่วาระที่หนึ่งท่านสามารถแสดงความคิดความเห็นในฐานะตัวแทนของประชาชนได้เต็มที่แต่ต้องอยู่ในกรอบของงบประมาณวาระสองครับไม่ใช่อยากพูดอะไรก็ได้นะแล้วท่านใช้เวลามามากกว่า1ชั่วโมงแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็คงไม่จบหรอกครับก็หาเรื่องพูดไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่จบผมเห็นควรว่าท่านควรจะต้องยุติการอภิปรายได้แล้วเป็นอำนาจของผมนะครับหรือท่านจะใช้เวลาสักนาที2นาทีผมไม่ขัดข้องแต่ถ้าจะลากยาวอีกผมต้องให้ยุติการอภิปรายครับฮะผมให้เวลาท่านอีกสัก1หรือ2นาทีครับเชิญฮะเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผมอัตพรพลบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีประชาธิปัตย์ผมประท้วงท่านประธานตามข้อที่8นะครับผมเชื่อว่าท่านประธานใช้ดุลยพินิจอย่างไม่ถูกต้องท่านประธานไม่ควรจะปิดกั้นการทำหน้าที่ของคุณวัชระโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประเด็นที่สาธารณชนให้ความสนใจ
นาฬิกาเรือนละ 75,000 หรือห้องประชุมห้องนิดเดียวซ่อมไป35ล้านเหล่านี้ประชาชนผู้เสียภาษีอากรทั้งประเทศเขาพิศวงสงสัยยิ่งท่านประธานชี้แจงว่าท่านไม่รู้ไม่เห็นแล้วใครล่ะครับที่เลขาธิการได้โยนไปว่าเป็นคนสั่งการเราควรจะมีการตรวจสอบลงไปถึงข้อเท็จจริงเพื่อเอาคนที่กระทำผิดเรื่องนี้มาลงโทษกราบเรียนท่านประธานว่าการประชุมในขั้นกรรมธิการที่ท่านวัชระได้เสนอต่อปปช.หรือต่อกรรมธิการแต่ละคณะนั้นมันแตกต่างจากการอภิปรายในที่ประชุมแห่งนี้เพราะตรงนี้สาธารณชนทั้งประเทศได้มีส่วนร่วมรับรู้ซึ่งเขาก็มีสิทธิ์จะรับรู้ครับเพราะเขาเป็นเจ้าของเงินที่เรามาใช้จ่ายมาทุจริตหรือไม่ทุจริตต่างๆนานาตามที่จะอภิปรายกันต่อไปท่านประธานไม่ควรจะปิดกั้นคุณวัชระควรจะให้เวลาคุณวัชระตามสมควรครับแต่ไม่ใช่1นาที2นาทีเพราะเรื่องที่คุณวัชระพูดเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชนที่เสียภาษีให้เราเนี่ยครับขอบคุณครับที่จริงผมอยากให้พูดนะครับแล้วผมวินิจฉัยยกเว้นซึ่งท่านที่รู้ว่าขัดข้อบังคับขัดรัฐธรรมนูญแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผมถึงได้อนุญาตให้ได้พูดแต่มีผู้ประท้วงว่าขัดผมดำเนินการขัดรัฐธรรมนูญขัดข้อบังคับมันเป็นอื่นไม่ได้ครับผมก็ต้องให้หยุดแล้วก็ขั้นตอนเรื่องนี้ท่านก็ดำเนินการตามขั้นตอนยื่นเข้ากรรมธิการปปช.แล้วยื่นอะไรต่างๆเยอะแยะท่านก็ดำเนินการไปตามกฎหมายครับถ้าเห็นว่าผิดท่านก็ดำเนินการไปสิครับก็ไม่ว่านี่ครับแล้วเมื่อกี้ผมได้ย้ำแล้วนะครับท่านมีสิทธิ์ใช้ความเป็นสมาชิกอภิปรายนะครับไม่มีใครไปปิดกั้นท่านหรอกครับแต่การอภิปรายต้องยึดข้อบังคับมันมีข้อบังคับของการอภิปรายอยู่ข้อบังคับการประชุมของเราอยู่ไม่ใช่อยากอภิปรายอะไรก็อภิปรายได้อยากพูดอะไรก็พูดได้ซึ่งผมย้ำหลายครั้งแล้วนะครับนี่คืองบประมาณวาระที่2ไม่ใช่วาระที่1ด้วยไม่ใช่ยติไม่ไว้วางใจแม้แต่เป็นยติไม่ไว้วางใจเนี่ยจะยื่นจะอภิปรายว่าใครทุจริตหรือมีการโกงก็ยังไม่มีสิทธิ์เลยครับถ้าไม่ยื่นถอดถอนแต่นี่ไม่ใช่ยติไม่ไว้วางใจแล้วไม่มีการยื่นถอดถอนเป็นแค่ยติงบประมาณท่านก็เล่นซะจนกลายเป็นว่ากล่าวถึงเรื่องทุจริตเรื่องการโกงแล้วทำไมไม่ยื่นยติไม่ไว้วางใจซะเลยล่ะครับถ้ามีสิทธิ์เนี่ยครับยื่นพรุ่งนี้ยังได้เลยผมจะได้บรรจุให้แล้วก็มาว่ากันเต็มที่เลยใครโกงอะไรยังไงก็ว่ากันเต็มที่เลยก็ได้เนี่ยครับแต่นี่เป็นวาระงบประมาณวาระที่สองท่านตัดลบงบประมาณส่วนไหนตัดลบเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตหรอกครับชัดเจนฮะแล้วอภิปรายอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าผมไปสกัดกั้นขัดขวางอะไรไม่ให้สมาชิกได้ทำหน้าที่ท่านทำหน้าที่มาชั่วโมงมากกว่า1ชั่วโมงแล้วเกินความจำเป็นผมมีอำนาจของผมตามข้อบังคับข้อ62ท่านทั้งหลายให้อำนาจผมไว้ถ้าเห็นว่าอภิปรายพอสมควรผมก็สามารถมีอำนาจให้หยุดการอภิปรายได้ตามข้อบังคับที่ว่าก็เท่านั้นเองครับชัดเจนก่อแก้วมีอะไรครับกราบเรียนท่านประธานครับผมก่อแก้วเพ็ญทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้ประท้วงเมื่อตะกี้นะครับผมขอประท้วงท่านตามข้อ8นะครับผมเรียนว่าท่านประธานเองได้พยายามทำหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยนะครับเพราะผู้อภิปรายเองได้อภิปรายมาเป็นชั่วโมงกว่าแล้วได้พาดพิงบุคคลต่างๆเสียหายจำนวนมากนะครับและพูดข้อความหลายข้อความที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงผมเองก็ไม่อยากเบรกท่านในช่วงที่ท่านอภิปรายอยู่นะครับแต่ว่ามันนานมากแล้วแล้วก็สร้างความเสียหายมามากผมว่าควรจะยุติได้แล้วตามที่ท่านประธานได้วินิจฉัยนะครับขอบคุณครับเชิญท่านณรงค์ท่านประธานที่เคารพผมณรงค์ดูดิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาพรรคประชาธิปัตย์ผมเคารพในการตัดสินในการวินิจฉัยของท่านประธานนะครับท่านประธานได้วินิจฉัยสักครู่นะครับมีทั้งที่ถูกและวินิจฉัยที่คาดเคลื่อนจากข้อบังคับผมเห็นว่าในการวินิจฉัยท่านฮะในท่านครับในเมื่อเห็นด้วยแล้วก็อย่าแย้งเลยครับท่านพูดเองว่าเห็นด้วยก็ไม่ต้องแย้งแล้วดุลพินิจของผมเนี่ยครับวินิจฉัยของท่านประธานท่านก็เป็นคนเขียนข้อบังคับไว้ให้ผมอีกนั่นแหละว่าให้ถือว่าเป็นเด็ดขาดก็ขอให้มันจบเถอะครับท่านวัชระผมให้เวลาสักนาที2นาทีเชิญนะ
มีผู้ประท้วงครับถ้าประท้วงเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ครับวินิจฉัยเนี่ยคงไม่ได้ฮะผิดท่านจุรินทร์ยกมือครับผิดถูกยังไงประธานรับผิดชอบอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเห็นว่าคำวินิจฉัยประธานเป็นที่ก็เมื่อกี้ท่านพูดชัดผมบอกว่าเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยตัวที่ไม่เห็นด้วยท่านอยู่ที่ไหนล่ะท่านทำไมไม่ตอบไม่ฟังอ่ะที่ไม่เห็นด้วยอ่ะเชิญครับด้วยที่เห็นด้วยผมไม่ประท้วงครับท่านประธานเชิญครับเชิญครับผมก็เคารพในที่ประชุมแห่งนี้นะครับแต่ส่วนที่ท่านประธานไม่เห็นมันวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่อยากจะให้เป็นบรรทัดฐานกับสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ท่านวชระกำลังอภิปรายเพื่อยกตัวอย่างบางประเด็นไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนภายนอกหรือไม่ก็ตามคนเหล่านั้นผมถามว่ายังอยู่ในวิสัยที่จะใช้งบประมาณของแผ่นดินที่กำลังพิจารณาในวันนี้หรือเปล่าถ้าหากเป็นใช้งบประมาณในการพิจารณาในวันนี้ก็ชอบเลยที่ท่านวชระใจได้ยกตัวอย่างเหล่านั้นแต่ช่างงบส่วนตัวไม่เป็นไรครับท่านประธานครับขอวินิจฉัยให้ถูกต้องด้วยครับขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นก็ยกเลิกข้อบังคับซะเลยสิครับประชุมท่านกับประชุมยกเลิกข้อบังคับการประชุมไม่ต้องมีกติกาก็อย่างนั้นก็จบกติกาท่านเป็นคนร่างขึ้นมาเองครับให้ผมดำเนินการตามข้อบังคับผมก็ดำเนินการข้อบังคับเอาเถอะครับจบเถอะครับท่านจะต่อไหมถ้าต่อให้เวลา1-2นาทีครับท่านจุลินยกมือครับท่านท่านประธานที่เคารพกระผมจุลินลักษณะวิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์กระผมเกรงว่ามันมีบางประเด็นที่ท่านประธานให้ความเห็นไปเมื่อสักครู่แล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อคุณวัชระได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ท่านประธานบอกว่าถ้าเป็นเรื่องทุจริตก็แนะนำให้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานว่าในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการได้เฉพาะการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงไปจนกระทั่งถึงรัฐมนตรีทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลในการดำเนินการของรัฐสภาเกิดความไม่ชอบมาพากลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่อยู่ในกลไกของสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้ครับเช่นสมมุติว่ามันเกี่ยวพันกับท่านผู้ทำหน้าที่ประธานขออภัยนะครับที่ยกตัวอย่างอย่างนี้ฝ่ายค้านไม่สามารถยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ครับแต่ถ้ามันมีประเด็นที่เกี่ยวพันกับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐสภาหรือของสภาผู้แทนราษฎรเวทีเดียวหรือเวทีหนึ่งที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะสามารถนำมาใช้ในการอภิปรายได้ก็คือเวทีของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีขณะนี้เรากำลังพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี57วาระที่2ท่านประธานกำชับถูกต้องทุกประการและมีข้อบังคับอยู่ตะกี้เราตกลงกันว่าถ้าจะพูดในวาระ3ถ้าจะพูดในมาตรา3ซึ่งเป็นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมด้วยเหตุผลที่มันจะเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานที่ใช้งบประมาณก็สามารถทำได้แต่ถ้าถึงเวลาที่ไปถึงมาตราที่เกี่ยวพันกับกระทรวงหรือหน่วยงานนั้นโดยตรงท่านจะไม่อนุญาตให้พูดในประเด็นซ้ำซ้อนผมคิดว่าคุณวัชระก็ต้องปฏิบัติตามนี้และขณะนี้เนี่ยเมื่อสักครู่คุณวัชระกำลังอภิปรายในเรื่องของการใช้จ่ายงบในภาพรวมแล้วก็เกี่ยวพันกับงบของรัฐสภาซึ่งอยู่ในมาตรา26ครับท่านประธานไปดูสิครับมาตรา26หน่วยงานของรัฐสภางบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐสภาให้ตั้งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน565,764,800บาทจำแนกดังนี้1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นถ้าท่านประธานไม่อนุญาตให้ท่านวัชระพูดในวาระในมาตรา3ท่านก็ต้องอนุญาตให้คุณวัชระสามารถใช้สิทธิ์ใน
ตอนอภิปรายมาตรา26ซึ่งเกี่ยวพันกับงบประมาณของรัฐสภาโดยตรงได้ไม่เช่นนั้นสภาจะไม่มีเวทีสำหรับตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐสภาเลยนาฬิกาเรือนละ 75,000 จะเอาเวทีไหนตรวจสอบครับถ้าการใช้จ่ายงบประมาณนี้ตรวจสอบในพรบ.งบประมาณไม่ได้ผมคิดว่าท่านวัชระท่านทำชอบแล้วครับเว้นแต่ท่านจะไม่อนุญาตก็ไปอนุญาตให้ใช้ในมาตรา26และถ้าท่านทำผิดก็บังคับตรงไหนท่านก็ว่ากันไปครับพูดวกวนเวียนซ้ำซากท่านก็ตัดสิทธิ์ไปแต่ตัดสิทธิ์การอภิปรายงบของสภาไม่ได้นี่มันอยู่ในพรบ.งบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินปี57ท่านกรุณาวินิจฉัยด้วยครับขอบคุณครับเชิญท่านพิเชษฐ์กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษฐ์ชื่อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับนายวัชระเพชรทองดาวรุ่งดาวสภาของพรรคประชาธิปัตย์ใช้เวลา1ชั่วโมง25นาทีเป็นคนแรกนะครับคนแปรยติ163คนคำแปรยติเกินกว่า500คำแปรยติถ้าอยู่ในสภาพนี้10วันไม่เสร็จท่านประธานครับเรามีเวลาแค่2วันท่านประธานวิปฝ่ายค้านก็อยู่ท่านต้องเป็นพยานด้วยนะครับว่าท่านได้ให้เวลานายวัชระเพชรทองชั่วโมง25นาทียังไม่จบแล้วท่านอย่ามาเรียกร้องว่าคนอภิปรายยังไม่หมดจะต้องต่อเวลานะครับวันนี้ท่านใช้คนหนึ่งนะครับพูดตรงบ้างไม่ตรงบ้างท่านก็ปล่อยให้พูดท่านต้องรับผิดชอบในเวลาของท่านนะครับผมขอเป็นหลักฐานในสภาไว้ก่อนว่าฝ่ายค้านอย่าได้ตีลวนในตอนท้ายท่านใช้เวลาฟุ่มเฟือยมากให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยตามข้อ8ด้วยครับครับผมขอใช้ดุลพินิจนะครับถ้าไม่มีใครขัดข้องผมอยากให้ท่านวัชระเนี่ยได้พูดในเรื่องของสภานะให้ท่านได้พูดจบท่านจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาพูดอีกทีในวันหลังในโอกาสหน้าครับก็ใช้โอกาสนี้ซะเลยหมอเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านเอางี้หมอให้หมอสุกิจแล้วหมอชนน่านต่อท่านประธานที่เคารพกระผมสุกิจอัตโธปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงก่อนหน้านี้นะครับตามข้อ61ใส่ร้ายพรรคฝ่ายค้านครับท่านหาว่าพวกเราตีรวนท่านประธานดูตั้งแต่เช้ามาเนี่ยฝ่ายไหนครับที่ตีรวนมาตลอดจริงๆแล้วคุณวัชระไม่ได้อภิปรายใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าอย่างนี้หรอกแต่เป็นเพราะมีการประท้วงตลอดเวลามันถึงใช้มากไงครับและข้อตกลงของวิปก็บอกกันแล้วนะครับว่าตามแผ่นนี้ครับผมไปนั่งประชุมอยู่ด้วยเขาบันทึกไว้ว่าให้วิปแต่ละฝ่ายดำเนินการควบคุมสมาชิกฝ่ายตนในการประท้วงหรือการพาดพิงและวิปไม่เห็นทำตามเลยครับปล่อยให้สมาชิกออกมาประท้วงฟุ่มเฟือยวนเวียนซ้ำซากอยู่เนี่ยครับและท่านประธานก็อนุญาตทุกครั้งฝ่ายผมจะพูดอะไรประท้วงอะไรท่านประธานกดปิดไมค์ทุกครั้งเนี่ยเป็นการใส่ร้ายประธานผมก็ชัดเจนฮะสลับไปสลับมาอยู่อย่างเงี้ยกับใส่ร้ายตายเห็นเลยเชิญคุณหมอท่านประธานที่เคารพกระผมชนะสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านต้องขออนุญาตใช้สิทธิ์ตามข้อ63นะครับประท้วงท่านประธานวิปฝ่ายค้านด้วยความเคารพท่านนะครับในประเด็นที่ท่านได้กล่าวถึงคำวินิจฉัยของท่านประธานและบอกว่าท่านวัชระสามารถอภิปรายเรื่องประเด็นกรณีส่อทุจริตได้ประเด็นนี้ต้องขออนุญาตประท้วงยิงท่านประธานครับบอกว่าสามารถเอาประเด็นเหล่านั้นมาอภิปรายในเรื่องงบประมาณได้ถือว่าเป็นการกระทำผิดข้อบังคับมันเป็นการอภิปรายในนอกประเด็นจริงๆผมเองต้องกราบเรียนว่าเหตุผลที่ผมประท้วงว่านอกประเด็นและผิดข้อบังคับเนื่องจากว่าก
การที่จะอภิปรายปรับลดงบประมาณนะครับระหว่างสมาชิกหรือกรรมาธิการเสียงน้อยกับกรรมาธิการต้องให้ผลในส่วนของเรื่องงบประมาณจริงอยู่ครับการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าของหน่วยงานใดหรือของรัฐสภาก็อภิปรายได้แต่ชี้ให้เห็นว่าไม่เหมาะสมอย่างไรไม่ได้บอกว่าไม่เหมาะสมเพราะทุจริตถ้าท่านบอกทุจริตไปใช้เวทีอื่นครับใช้เวทีนี้ไม่ได้ถ้าท่านประธานทุจริตก็มีเวทีครับแต่ไม่ใช่เวทีงบประมาณกรรมาธิการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณก็มีของสภาปปช.ของสภาก็มีครับยื่นปปช.ถอดถอนท่านประธานก็ทำได้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนนะครับในรองรับไว้อยู่แล้วแต่ไม่ได้เอามาใช้ในเวทีอภิปรายงบประมาณท่านสามารถชี้ให้เห็นได้ครับว่าไม่เหมาะสมอย่างไรจะไปกล่าวหาคนอื่นทุจริตไม่ได้มันต้องอยู่ในประเด็นครับต้องอยู่ในประเด็นต้องมันมีความจำเป็นจริงๆครับที่ต้องประท้วงไม่เพ่ประท้วงฟุ่มเฟือยอภิปรายเยี่ยงวาระหนึ่งผมเองจริงๆอยากให้ถอนคำพูดหลายคำพูดนะครับเช่นรัฐบาลจัดงบประมาณเยี่ยงนี้อันนี้คือคำพูดอภิปรายในวาระหนึ่งครับรัฐบาลไม่ได้จัดในวาระสองนะครับวาระสองเป็นเรื่องของกรรมาธิการถ้าบอกกรรมาธิการอนุมัติงบประมาณอย่างนี้ผมจะไม่เถียงสักคำแต่บอกรัฐบาลจัดงบประมาณอย่างนี้ไม่จัดให้จังหวัดนั้นไม่จัดให้จังหวัดนี้ไม่ใช่ของเรื่องต้องรัฐบาลนะครับถ้าท่านพูดเรื่องนี้ในวาระหนึ่งเนี่ยผมถือว่าชอบเลยเชียร์ด้วยแต่เอามาพูดในวาระสองเนี่ยถือว่าเป็นการทำให้สภาเราไม่มีมาตรฐานและเป็นที่เสื่อมคลายพี่น้องประชาชนที่เขาเห็นเขารู้เขาบอกเวทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติอ้างประเทศชาติอ้างประชาชนแต่เพื่อทำลายกันท่านประธานโปรดวินิจฉัยครับเอาขออีกฝ่ายละท่านนะครับเชิญหมอสุกิจแล้วก็ปีชาพลท่านประธานที่เคารพกับผมสุกิจอโถปกรณ์มาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ถ้าการประชุมเป็นอย่างนี้พวกผมก็จะไม่ละเว้นข้อบังคับตรงไหนผิดก็จะประท้วงทุกครั้งครับเมื่อกี้ผมประท้วงฝ่ายโน้นท่านประธานยังไม่ได้วินิจฉัยครับว่าจะให้ถอนคำพูดหรือเปล่าที่เขาใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์ว่าฝ่ายค้านตีรวนผมก็ฟังอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการเตือนกันแล้วกันเชิญท่านปีชาพลกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นในฐานะวิปรัฐบาลเมื่อสักครู่มีการกล่าวพาดพิงทำให้ผมนะครับและทางวิปเสียหายต่อกรณีที่มีเรื่องของการควบคุมนะครับการประชุมในฝั่งของกระผมนั้นผมกราบเรียนครับว่าพวกผมพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทั้งสภาเนี่ยได้ปฏิบัติภารกิจนะครับตามที่ประชาชนคาดหวังเพียงแต่ว่าจากการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับท่านประธานก็ได้มีคำวินิจฉัยได้มีการตักเตือนหลายครั้งเมื่อสักครู่คุณหมอชนน่านก็ได้พูดไปค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าวาระนี้เป็นวาระที่2มีการกล่าวอ้างและพูดถึงรัฐบาลในทางหลายๆทางมีการกล่าวหาเรื่องของการทุจริตฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับกระผมเองนั้นก็ไม่สามารถที่จะบังคับเพื่อนสมาชิกนะครับถ้าหากว่ามีการทำผิดข้อบังคับหรือมีการทำผิดรัฐธรรมนูญได้เพราะกราบเรียนท่านประธานว่าพวกเราพยายามทำตามข้อตกลงก็ขอให้ท่านได้ทำตามข้อตกลงควบคุมการประชุมในส่วนการอภิปรายของส่วนของท่านด้วยเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเรียบร้อยครับกราบขอบพระคุณครับสรุปอย่างนี้ครับผมอนุญาตให้ท่านวัชระใช้เวลาสักหนึ่งหรือสองนาทีพูดในสิ่งที่ค้างไว้เมื่อกี้ฮะในเรื่องของสภาครับว่าใช้งบไม่เหมาะสมอย่างไรเอาอย่างนั้นครับให้เวลาไม่เกิน2นาทีครับพอแล้วมั้งฮะท่านอภิชาติประท้วงครับท่านประธานครับท่านอภิชาติสักดีเศษยกขึ้นประท้วงครับอ้าวก็อีกฝ่ายละท่านอภิชาติแล้วก็ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอภิชาติสักดีเศษผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์เมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกจากฝ่ายรัฐบาลได้หารือท่านประธานว่าการใช้คำว่ารัฐบาลจัดงบประมาณเนี่ยเอานำมาอภิปรายในวาระที่สองไม่ได้คือหมายถึงว่าพูดถึงการจัดงบประมาณของรัฐบาลไม่ได้ผมคิดว่านั่นเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ
และไม่น่าจะมาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณางบประมาณในวาระที่2ของเราเพราะงบประมาณนี้จัดโดยรัฐบาลและในกระบวนการจัดทำงบประมาณในวาระที่2ก็ยังมีส่วนของรัฐบาลในการดำเนินงานเช่นรายการเปลี่ยนรายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณนี่ไม่ใช่หน้าที่ของการบรรณาธิการหรอกครับเป็นเรื่องของรัฐบาลโดยแท้เพราะฉะนั้นการที่ห้ามไม่ให้พูดถึงเรื่องการจัดงบประมาณของรัฐบาลจึงเป็นการห้ามที่ไม่ชอบก็ขอให้ประธานได้กรุณาวินิจฉัยในประเด็นนี้ด้วยครับครับถ้าพาดพิงอย่างนี้มันไม่จบครับเอาอย่างนี้ครับผมวินิจฉัยนะครับการพิจารณางบประมาณในวาระที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างกรรมาธิการกับสมาชิกแล้วก็รวมทั้งกรรมาธิการเสียงข้างน้อยไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยในวาระที่1ในฐานะเจ้าของยติอันนั้นเกี่ยวโดยตรงแต่วาระ2เนี่ยเป็นเรื่องของกรรมาธิการกับพวกเรานะครับส่วนที่ท่านอภิชาติได้อ้างท้วงขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีเหตุผลในส่วนที่แปรยติเพิ่มประเด็นนั้นก็รัฐบาลเป็นคนเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วก็ถ้าจะอภิปรายกระทบไปถึงส่วนนั้นก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอ้าวเชิญคุณหมอเชิญนะท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านศรีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านขออนุญาตประท้วงนะครับแล้วก็ใช้สิทธิพาดพิงตามข้อที่63ประท้วงคำวินิจฉัยท่านประธานด้วยนะครับในประเด็นของการเกี่ยวข้องของรัฐบาลที่ยกเอกสารการแปลเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณตรงนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญครับรัฐบาลมีหน้าที่จะขอใช้งบที่กรรมาธิการปรับลดเอาไว้ส.ส.ในสภาแห่งนี้ไม่มีสิทธิ์ครับขอใช้เข้ามาก็เหมือนวาระที่1ที่เขามาขออนุมัติแต่คนที่อนุมัติงบประมาณคือสภาแห่งนี้ครับมันเป็นหน้าที่ของสภาโทษรัฐบาลไม่ได้ถ้าสภาอนุมัติไม่อนุมัติสักบาทหนึ่งเขาก็ไม่ได้สักบาทครับผมก็เลยสรุปว่าคุณจะไปพูดว่ารัฐบาลจัดงบประมาณในวาระที่2ไม่ได้ชัดเจนครับรัฐนูลเขียนไว้ชัดเจนจะด้วยความรู้สึกนึกคิดแบบนึกเอาเองนั่นก็แล้วแต่หน้าที่คือหน้าที่กรรมาธิการไม่อนุมัติตามงบรัฐบาลขอให้ถามมาเป็นหน้าที่ใครเป็นหน้าที่ของกรรมาธิการครับเป็นหน้าที่ของสภาที่จะอนุมัติไม่อนุมัติงบประมาณไม่อนุมัติสักบาทก็เป็นหน้าที่สภาครับไม่ใช่รัฐบาลเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่ารัฐบาลจัดงบประมาณในวาระ2ไม่ได้ประธานผมวินิจฉัยครับก็ผมวินิจฉัยไปแล้วครับก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็ประเด็นที่ผมได้วินิจฉัยไปแล้วครับพอแล้วมั้งฮะเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไทยเชียงใหม่ขอประท้วงท่านประธานตามข้อ8นะครับและข้อ61 ท่านประธานกำลังจะอนุญาตให้ท่านผู้อภิปรายท่านวัชระเนี่ยได้พูดในเรื่องที่เป็นการเกี่ยวเนื่องถึงคดีความซึ่งท่านวัชระเองได้ชี้แจงชัดเจนแล้วว่าได้ยื่นต่อปปช.แล้วซึ่งเรื่องก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันจะถูกหรือผิดยังไม่มีใครทราบท่านประธานกำลังจะให้เขาเนี่ยละเมิดนะครับเพราะวันนี้มีการถ่ายทอดสดละเมิดสิทธิของพี่น้องประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา35ท่านประธานครับท่านประธานอาจจะสละสิทธิตามมาตรา35แห่งรัฐธรรมนูญได้แต่ท่านประธานไม่สามารถสละให้กับบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านวัชระได้ยื่นต่อปปช.จะเป็นท่านเลขาธิการสภาจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสภาจะเป็นบุคคลภายนอกอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ท่านประธานไม่สามารถจะให้เขาอภิปรายในรายละเอียดที่จะเข้าไปกระทบต่อเรื่องของคดีความได้เพราะฉะนั้นท่านประธานไม่สามารถมาขอต่อที่ประชุมว่าจะให้ท่านวัชระพูดต่อในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ท่านได้ยื่นไปต่อปปช.เรื่องรัฐสภาเรียบร้อยแล้วผมขอท่านประธานโปรดวินิจฉัยครับผมวินิจฉัยแล้วครับแล้วยืนยันผมอนุญาตให้ท่านได้พูดไม่เกิน2นาทีฮะแต่พูดถึงความไม่เหมาะสมนะครับว่าไม่เหมาะสมยังไงเชิญนะท่านประธานที่เคารพพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งประเทศรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาจากตำบลบ้านยางจังหวัดชัยภูมิที่มานั่งอยู่ในสภาแห่งนี้ท่านประธานครับ
ถ้าท่านไม่เชื่อท่านลองถามพี่น้องประชาชนจากจังหวัดชัยภูมิดูครับว่าก็เห็นนาฬิกาเรือนละ 75,000 บาทหรือไม่ซื้อทั้งสิ้น200เรือนเป็นเงิน15ล้านบาทนาฬิกาในสภาผู้แทนราษฎรประเทศไทยแพงที่สุดในโลกครับและซื้อถึง200เรือนท่านประธานครับนอกจากนี้ในเรื่องงบประมาณที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านประธานเห็นโดยสังเขปและเป็นประเด็นชัดๆก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปจัดสร้างทำห้องกรรมธิการงบประมาณ36ล้านบาทน่าสงสัยไหมครับหรือทำลานหินอ่อนหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7 2รายการรวม15ล้านบาทห้องขายของอยู่บริเวณหน้าบ่อปลาครับ2ห้องเป็นเงินเกือบ4ล้านบาทหรือห้องขายตั๋วอยู่ชั้นล่างอาคาร3เป็นเงินเกือบ3ล้านบาทท่านประธานครับห้องประชุมยุทธศาสตร์ด้านหลังไล่รถตู้ออกไปกั้นห้องแทนรถตู้เป็นเงินถึง24ล้านบาทท่านประธานครับห้องนักข่าวให้นักข่าวออกไปนอกห้องกั้นห้องกี่ล้านครับท่านประธาน5ล้านเฉพาะห้องนักข่าว5ล้านจึงจะเป็นห้องนักข่าวที่แพงที่สุดในโลกเช่นเดียวกันท่านประธานครับหรือการจัดงานทุ่งดอกกระเจียวบานที่จังหวัดชัยภูมิเป็นเงิน 3,337,000 บาทท่านประธานครับโครงการกำจัดบวกแต่เดิมนั้นเสียแค่ปีละ 600,000 แต่เดี๋ยวนี้โครงการกำจัดบวกของสภาเป็นเงินถึง 6,292,522 บาทท่านประธานครับและยังมีเครื่องกำจัดกลิ่นเครื่องกำจัดกลิ่นในอาคารหนึ่งแห่งนี้ท่านประธานเป็นเงินถึง25ล้านบาทนี่คือเงินงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงงบประมาณมาทำทั้งสิ้นซึ่งสอว่าเป็นไปในทางทุจริตและผมเชื่อว่าท่านประธานไม่รู้ไม่เห็นผมเชื่อท่านประธานแต่ท่านประธานครับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายสุวิจักรนาควัชระชัยไปชี้แจงต่อหน้าท่านวิทยาบุรณสิริว่าอย่างไรครับบอกว่าจะส่งเอกสารทั้งหมดให้ต่อกรรมาธิการงบประมาณภายในเที่ยงวันพฤหัสท่านประธานครับผ่านมากี่พฤหัสแล้วไม่ยอมส่งเอกสารครับไหนว่าโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ไม่ยอมส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้กับกรรมาธิการงบประมาณและมีหนำซ้ำขอกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับไปเอ่ยอ้างว่าเป็นดำริของท่านประธานตรงนี้ผมอยากจะประท้วงในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณแต่ไม่มีโอกาสจึงมากราบเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบว่าเลขาธิการสภาเขาโยนไปให้ท่านประธานผมจึงไม่เห็นด้วยเพราะงบประมาณที่เราตรวจสอบท่านประธานครับเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยครับที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมาแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อของบประมาณในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยจัดสรรงบประมาณเป็นเงินถึง505ล้านจุด5แสนบาทท่านประธานครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมได้อภิปรายและในงบประมาณปี2557ท่านประธานครับไมโครโฟนของท่านประธานเนี่ยเขาจะไม่เอาแล้วทั้งที่สภาจะย้ายบิวที่ใหม่ไมโครโฟนอย่างนี้เขาจะตัดทิ้งเลาะทิ้งหมดครับตั้งงบประมาณถึง80ล้านท่านประธาน80ล้านไมโครโฟนเนี่ยครับเขาจะไม่เอาทั้งที่เสียงดังฟังชัดใช้ได้ดีอยู่แต่จะตั้งออกมาในปี57เป็นเงินถึง80ล้านและจะติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกซอกทุกมุมครับต่อไปใครทำอะไรด้านหลังนี่เห็นหมดท่านชูวิทย์ต้องระวังท่านประธานครับจะติดตั้งกล้อง CCTV ในห้องประชุมกรรมาธิการงบประมาณแห่งนี้เป็นเงินถึง30ล้านและห้องเลขาธิการสภา40ล้านมีผู้ประท้วงครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันธีรรัตน์สมเด็จวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานตามข้อ8นะคะเมื่อสักครู่ถ้าท่านผู้ฟังติดตามการประชุมจะพบว่าท่านประธานได้ใช้การวินิจฉัยแล้วว่าจะให้ท่านผู้ที่กำลังอภิปรายเพิ่มอีก2นาทีดิฉันก็คิดว่าตอนนี้เลยมา5นาทีแล้วก็ควรที่จะให้ยุติการอภิปรายของท่านผู้ที่กำลังอภิปรายอยู่ผู้นี้เนื่องจากว่าข้อความก็วกวนซ้ำซากไปมาด้วยไม่ได้มีการข้อมูลใหม่ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่ประการใดฉะนั้นแล้วเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมของทั้งประเทศก็เห็นใจพี่น้องประชาชนเถอะค่ะหยุดการอภิปรายของท่านสักทีขอบพระคุณท่านประธานค่ะครับก
็ต้องขอขอบคุณท่านวัชระนะครับที่ช่วยดูแลในเรื่องงบประมาณของรัฐสภาก็ขอฝากท่านให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะครับเรื่องนี้ผมก็ได้สั่งท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรายงานว่าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผมแล้วนะครับแล้วท่านก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ท่านควรจะดำเนินการเมื่อกี้ท่านก็ได้บอกแล้วว่าท่านได้ยื่นไปที่ปวท.แล้วก็ยื่นกรรมาธิการปปช.อะไรน่ะก็ท่านก็พิจารณาไปตามนั้นก็แล้วกันนะครับแล้วผมได้สอบถามท่านเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรของเราเบื้องต้นด้วยวาจาเนี่ยท่านมาอธิบายท่านก็บอกว่าท่านมีเหตุผลชี้แจงได้ทุกประเด็นเพราะฉะนั้นผมก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับก็ต้องขอบคุณท่านอีกครั้งนึงนะครับที่ให้การใส่ใจช่วยกันดูแลงบประมาณส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณก็เห็นว่าใช้เวลาพอสมควรครับท่านนะก็คงพอแล้วมั้งครับท่านประธานที่เคารพกระผมวัชระไพทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ท่านประธานครับและอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่าแต่เดิมนั้นการเก็บขยะในสภาผู้แทนราษฎรเราเสียเงินให้กทม.เพียงปีละ10,000 บาทแต่กลับมาจัดซื้อจัดจ้างบริษัทณัฐพงษ์จะไประบุบุคคลภายนอกเลยครับเอาว่ามันมีอะไรท่านก็ไปว่ากันทีเดียวลมเก่งไปว่าช่วยกันดูแลด้วยกันแล้วกันก็ต้องขอขอบคุณท่านอีกทีนึงอีกครั้งนึงก็สมควรแล้วมั้งฮะท่านประธานที่เคารพผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานเพียงว่ามีการจ้างบริษัทเพื่อมาเก็บขยะเป็นเงินถึง 2,359,350 บาทซึ่งแต่เดิมเราใช้กทม.เสียเพียงหมื่นเดียวท่านประธานครับเรื่องของสภานั้นผมจะไม่อภิปรายและผมเชื่อว่าท่านประธานนั้นไม่ได้มีส่วนในการที่จะสอบไปในทางทุจริตดังกล่าวแต่กราบเรียนท่านประธานเพื่อที่จะกำชับไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะจ่ายเงินงบประมาณอย่างประหยัดท่านประธานครับพวกเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนพี่น้องที่นั่งอยู่ทางบ้านเสียภาษีทุกคนครับผมได้กำชับไปหลายครั้งแล้วครับก็สมควรมั้งครับท่านวัชระครับครับท่านประธานครับแล้วมาในประการตัดมาเรื่องสภานี่ผมจะไม่พูดอีกท่านประธานครับท่านฮะหมดเวลาที่ผมไม่ต่อแค่1หรือ2นาทีท่านใช้เวลาพอสมควรฮะสมควรหยุดการอภิปรายแล้วมั้งฮะนั่งเถอะครับท่านพอเถอะครับเอาประเด็นที่เหลืออยู่เอาไว้เป็นรายมาตราก็ได้ครับไอ้ที่ประเด็นที่ยังไม่ได้พูดน่ะท่านก็เอาไว้ในส่วนของรายมาตราที่หลังก็ได้สมควรแล้วครับพอแล้วครับมีอะไรเจ็ดครับท่านประธานที่เคารพกับผมเจมิงโตตาหยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ก็ผมขออนุญาตท่านประธานนะครับผมอยากจะฟังที่ท่านวัชระได้อภิปรายอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันมีสาระและมีความสำคัญแล้วผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ทราบว่าในขั้นกรรมาธิการเขามีการพูดถึงประเด็นเหล่านี้แล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเรื่องการจัดสรรงบประมาณและท่านวัชระก็ยังพูดอยู่ในประเด็นและเป็นเนื้อหาและสาระที่ประชาชนทั่วประเทศจะต้องรับฟังและพวกผมจะต้องให้ความสำคัญต่อท่านวัชระว่าท่านได้มีข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็มาแจ้งต่อสภาเป็นหน้าที่ที่ท่านได้ทำได้ถูกต้องแล้วครับผมอยากจะฟังต้องให้ท่านวัชระได้พูดครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับผมได้ใช้อำนาจของผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับตามข้อ62ให้ท่านได้หยุดการอภิปรายและถ้าประเด็นที่ท่านยังไม่ได้อภิปรายท่านก็ยังมีสิทธิ์เพราะท่านสงวนไว้มาตราอื่นๆอยู่นะครับเพียงแต่ประเด็นที่อภิปรายไว้แล้วเนี่ยจะไปพูดซ้ำอีกก็คงไม่ได้ท่านก็ไม่ได้เสียสิทธิ์อะไรครับก็เห็นว่าสมควรใช้เวลาชั่วโมงกว่าแล้วครับฮะเชิญท่านต่อไปเลยครับดีกว่าครับมีบอกผมว่าขออภิปรายก่อน2ท่านคือท่านผ่องศรีที่ค้างไว้เมื่อกี้กับท่านชาดาเพื่อนขออนุญาตให้ท่านผ่องศรีก่อนนะครับเชิญท่านผ่องศรีฮะเชิญฮะสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะกำนันตำบลบ้านยางนะครับจังหวัดชัยภูมิด้วยความยินดีครับผมใช้หน้าตามข้อ62ครับให้หยุดการอภิปรายครับท่านประธานครับ
านจะใช้เวลาอีกสักกี่นาทีสองประเด็นของท่านน่ะเอาว่าสักสามนาทีครับสามนาทีนะครับหมดผมปิดไมค์เลยนะครับขอเองนะครับเชิญครับท่านประธานครับผมขอห้านาทีครับผมวัชระเพชรทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมให้ท่านประธานกำหนดเนี่ยผมอยากจะดูใจท่านประธานตั้งเวลาด้วยนะครับห้านาทีครับตุลาตั้งห้านาทีนะครับขอบคุณท่านประธานที่อนุญาต5นาทีนะครับผมอยู่ในประเด็นท่านประธานครับคือด้วยความเคารพท่านประธานและผมเชื่อว่าท่านประธานทำไมตั้ง2นาทีครับ5นาทีครับขอบคุณครับท่านประธานครับที่ผมจำเป็นต้องอภิปรายปรับลดงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้2,525,000 ล้านบาทที่เสนอมาผมปรับลด 0.1% ท่านประธานครับเพราะว่าเปิดช่องในการทุจริตทุจริตเรื่องอะไรครับเรื่องจำนำข้าวหรือแม้แต่ในสภาผู้แทนราษฎรผมได้ของเอกสารไปที่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยก็ยังไม่ส่งเอกสารมาให้ท่านประธานครับไปตรวจโรงสีโรงสีก็ไม่ยอมให้ตรวจท่านประธานครับสิ่งนี้ชี้เห็นชัดเจนว่าเปิดช่องให้มีการทุจริตและสุดท้ายท่านประธานครับเป็นการจัดงบที่ไม่สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริงเป็นการโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำวันละ300 บาทท่านประธานครับได้ทุกจังหวัดไหมครับกรมแรงงานมากระทรวงแรงงานมาตอบไม่ได้ครับไม่สามารถที่จะจ่ายได้ครบทุกจังหวัดหรือแม้แต่ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังจ้างพี่น้องในราคาเพียงแค่วันละ204 บาทอย่างนี้ไม่เป็นธรรมท่านประธานครับเลยจบปริญญาตรีได้ 15,000 บาทจริงไหมครับก็ไม่จริงหรือแม้แต่เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งตรงนี้ลูกหลานของพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ทั้งประเทศควรรับทราบว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความจริงใจในการจัดเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้กับลูกหลานของพี่น้องอย่างเพียงพอและยุติธรรมทั่วทั้งประเทศเป็นการจัดงบประมาณที่ไม่เป็นธรรม และยังมีพี่น้องประชาชนลูกหลานของพี่น้องอีกนับแสนคนที่ไม่ได้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่านประธานครับทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมาดูรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานปี255ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของกระทรวงมหาดไทยท่านประธานครับเขาระบุอย่างชัดเจนว่าจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำสุด10 ลำดับแรกอยู่ในภาคเหนือและภาคอีสานถึง6 จังหวัดและจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยเพียงแค่ 30,000 บาทต่อปี10ลำดับแรก6จังหวัดอยู่ในภาคอีสานไหนครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับท่านดูสิครับว่ากี่ครั้งท่านมีผู้ประท้วงฮะหลังสุดนั่นฮะท่านต้องหักเวลาประท้วงนะครับหยุดเวลาไว้ด้วยนะกราบเรียนท่านประธานครับผมมนูผู้ประเสริฐครับสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสุโขทัยเมื่อสักครู่ท่านอภิปรายถึงจังหวัดสุโขทัยในเรื่องของอาการจำนำข้าวท่านบอกว่าพาดพิงครับจังหวัดสุโขทัยครับผมเป็นส.ส.ของจังหวัดสุโขทัยครับท่านไม่เลี้ยงครับขออนุญาตประท้วงนิดนะครับท่านฮะเขาไม่ได้พาดพิงถึงตัวท่านโดยตรงอ่ะอย่าใช้สิทธิ์เลยครับครับไม่อนุญาตนะฮะเชิญท่านวัชระต่อเถอะครับท่านประธานที่เคารพกระผมวัชระเพชรทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ผมพูดความจริงให้พี่น้องประชาชนได้ฟังกันทั้งประเทศครับและท่านประธานทราบไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีงบค้างท่อก็คืองบประมาณอยู่ที่สำนักงบประมาณยังไม่ได้อนุมัติในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเงินถึง 170,000 ล้านบาทเหลือเวลาเพียงเดือนเดียวท่านจะใช้จ่ายอย่างไรสำนักงบประมาณเนี่ยกักงบประมาณเอาไว้ทำไมหรือว่ารัฐบาลสั่งเอาไว้ไม่ให้ปล่อยงบประมาณลงสู่พี่น้องประชาชนท่านประธานครับที่ผมได้อภิปรายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยชี้เห็นว่าการจัดงบประมาณของรัฐบาลนั้นไม่ได้กระจายไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงและผมขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ใส่ข้อสังเกตของผมเอาไว้ในข้อสังเกตของกรรมการในปีนี้หลายประการไม่ว่าจะเป็น
การที่ให้กระทรวงกลาโหมเป็นองค์กรหลักในการปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่ผมได้เสนอให้ใส่เอาไว้หรือการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการศึกษารวมทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ผมใส่ให้ใส่ไว้ว่าควรปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายโดยปราศจากการเมืองหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเสมอภาคและเป็นธรรมนี่คือข้อเสนอของผมท่านประธานครับเรื่องงบประมาณนี้ก็ต้องกราบเรียนท่านประธานว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกลียวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจปูท่านประธานครับคนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องตรงไปตรงมาครับอย่าได้คดไปคดมาเหมือนแม่ปูท่านฮะอย่าจบอย่างนี้เลยครับผมให้เกียรติท่านท่านก็ให้เกียรติผมด้วยนะครับอย่าถือโอกาสอย่างนี้เลยถอนคำพูดตรงเมื่อกี้นายกรัฐมนตรีเมื่อกี้น่ะท่านถอนเถอะท่านประธานที่เคารพจะให้ผมถอนคำไหนครับพูดได้ชัดเพราะผมพูดความจริงมีแม่ปูที่ไหนถอนที่พาดพิงถึงนายกเมื่อสักครู่เนี่ยถอนเถอะครับท่านประธานที่เคารพผมพูดความจริงใช้ผมถอนได้อย่างไรครับมีปูที่ไหนเชิญฮะกุสุมาวรติเชิญกราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันกุสุมาวรติสิริโกมุตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันขอประท้วงท่านผู้ที่อภิปรายนะคะอภิปรายขัดข้อบังคับตลอดเวลาชั่วโมงกว่าและพูดจาไม่สุภาพใส่ร้ายรวมถึงพูดจาใส่ร้ายรัฐบาลว่ารัฐบาลสั่งไม่ให้งบประมาณไปสู่พี่น้องประชาชนรวมถึงใส่ร้ายถึงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพูดจาไม่สุภาพตลอดเวลานะคะท่านไม่ใช่สุภาพบุรุษเลยค่ะท่านเป็นได้แค่เพียงบุรุษเอาท่านอย่าไปงั้นเลยครับเชิญครับท่านจุลพันธ์เชิญท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไทยเชียงใหม่ขอประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อ61เป็นการใส่ร้ายเสียดสีท่านนายกรัฐมนตรีอย่างเห็นได้ชัดจะเล่นคำพูดจะใช้วิธีไหนเนี่ยเราเป็นลูกผู้ชายเราชัดกันอยู่แล้วนะครับว่าท่านพูดถึงใครนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการขัดข้อบังคับการประชุมท่านประธานโปรดวินิจฉัยให้ท่านผู้อภิปรายเนี่ยถอนคำพูดคำสุดท้ายคำว่าปูนะครับเพราะว่ากลอนของไทยมันก็ไม่ได้เขียนอย่างนั้นท่านจะกระทบกระเทียบอย่างไรเนี่ยนะครับเมื่อไม่มีหลักฐานชัดเจนกรุณารักษามารยาทของสภาผู้แทนราษฎรนะครับด้วยความเคารพครับท่านประธานครับก็ถือโอกาสตักเตือนท่านก็แล้วกันจะได้จบก็เชิญท่านผ่องศรีเลยครับเชิญฮะผมไม่อนุญาตแล้วครับท่านพอเถอะครับไม่อนุญาตแล้วครับถ้าท่านถอนผมจะอนุญาตท่านประธานที่เคารพผมเหลือเวลาอีก44วินาทีท่านควรจะให้ผมได้ท่านถอนผมจะอนุญาต44นาทีที่เหลือแต่ท่านไม่ถอนเนี่ยผมจะไม่อนุญาตท่านประธานที่เคารพครับผมได้พูดในความจริงท่านบอกถอนคำเดียวเนี่ยท่านได้ใช้สิทธิ์เวลาที่เหลือท่านประธานครับแม้นว่าเวลาที่เหลือจะมีคุณค่ามากท่านถอนคำเดียวฮะไม่ต้องอธิบายอะไรฮะท่านถอนคำเดียวท่านใช้สิทธิ์44วินาทีที่เหลือท่านประธานครับผมไม่อาจตระบัดสัตว์ตามที่ท่านประธานได้ขอผมคงไม่อนุญาตแล้วครับท่านนั่งเถอะครับไม่อนุญาตแล้วครับ